หารสมานกำลังกันเข้านำรูปสามเหล่าพวกเข้าถูกกลมศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิมาตายทหารสาบานของปองกันซายืนสู้องอาจพิลาดทหารสานชัยหักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเมื่อเราคุ้มไว้คนภัยมีสิทธิเสรีของทัพเป็นซาพระราชาอาณาจักรทำเราบุกปักที่ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นวางแผนแผ่นประทับพีไพมหาวีขอพีสีบยางสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏประหลัดประไซเล่าอยู่เป็นเล่าสั่งเล่าให้สีวิไลลูกจารึกไว้นำใจสามเหล่าทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าผู้เข้าถูกลงศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้พบผู้อธิมาตายเพื่อทหารสาบานของของกันซาคือสู้อาจที่ลาดทหารสานใสหักพื้นแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเมื่อเราคงไว้คนไทยมีสิทธิเสรีของทัพเป็นซาพระราชาอาณาจักรตามเราบุกปักที่ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นของแผ่นแผ่นประทับพี่ไปมาหาพี่ขอพี่สิบยังสาสายเพื่อทหารพามาแก้วแดงคุณซาตราที่อุบาทที่นาฏประหลัดประไซเราอยู่เป็นเราสร้างเราให้สีวิไลโลกจะหรือไปนำใจสามเหล่าทหารมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าพวกเข้าถูกกลมศัตรูปากพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลบลู่ตั้งยันต่อสู้กบกู้อธิมาตายเพื่อทหารสาบานของปองกันซายืนสู้องอาจพิลาดทหารสานใจหักปืนแผ่นดินทานินล้านสร้างสืบไปเมื่อเราคุ้มไว้ไทยมีสิทธิเสรีของทัพเป็นซาพระราชาอาณาจักรทำเราบุกปักที่ทัพด้วยเกียรติศักดิ์ศรีจับมือเหนียวแน่นวางแผนแผ่นประทับพี่ไพมหาวีขอพี่สิบยังสาสายเพื่อทหารปราบมารแก้วแดงคุณซาพระที่อุบาทที่นาฏประหลัดประไซเราอยู่เป็นเราสั่งเราให้สีวิไลลูกจารึกไว้นำใจสามเหล่าทหารเราสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและนับถือทั้งเล่านอกและเล่าในก
กลับมาพบกันหน่อยทั้งสองผู้หมอกต้องแจ้งน้ำแทงผู้เก่าออกมาสีเป่าเอาตะก้อนจริงมื่อนี้เมื่อวันที่15เนาะ2019ทักจังได้พวกกันหน่อยทั้งสองพิธีกรก็ขอส่งความหักความแพงแสดงการไปทั้งหน้าจอถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนทั้งภายในประเทศและนอกประเทศทุกทวนหาที่ว่าได้เกิดอยู่ในประเทศลาวขอให้ทุกท่านมีความหักแพงซึ่งกันและกันมีความเอ็นดูกูหน้าและมีความเมตตากรุณาต่อชาติและแผ่นดินของเราก็สาธุพวกเราขอย่อมืออันนี้แม่งกองทัพแห่งชาตินักรบพิเศษคนหักศาลหักแผ่นดินกองทัพแห่งชาติมีคำขวัญว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเทิดทูนถึงพระบาทสมเด็จเจ้าพระมหาชีวิตของคนลาวเฮาทั้งนอกและในขณะขอกราบร้องถึงเจ้าสุริยวงศ์เจ้าสุริวงศ์สว่างผู้สำเร็จแผ่นดินราชการแผ่นดินลาวพร้อมด้วยมเหสีและราชโอรสของท่านขอให้ท่านทรงพระเจริญขน้อยขอเฮียนไปถึงที่ปรึกษากิตติประชักสูงสุดของกองทัพแห่งชาติเฮียนไปถึงท่านนายพลสุดใจวงสวรรค์เฮียนไปถึงท่านนายพลศรีดัตเฮียนไปถึงท่านดร.ภารีทั้งสามครอบครัวดูกระล้านบาทในเฮือนขอให้มีความชุบพีชุบครั้งพลังอันประเสริฐเกิดแก่ครอบครัวของท่านเก็บจะได้ใครยังมีอายุมันและความยืนได้เป็นต้นโพต้นไส้มีสื่อมีเสียงอยู่ในกองทัพแห่งชาติคือนักรบพิเศษนี่นานเท่าที่จะนานได้ขนาดขอเฮียนไปถึงที่ปรึกษาทุกท่านขนาดขอเฮียนไปถึงท่านพันตีขุนเมืองบอท่านพันตีอุ่นเฮือนวิชัยราชนะยะพอธรรมศาสตร์ยะเจ้าบุตรณะจำปาศักดิ์พันเอกคำแทนกินลาวงดอยเอกเข็มทิพย์ผู้โซนดอยเอกแก้วหอมสมบัติดอยเอกคำแดงนามวงดอยเอกบุญเจียมพรพิจิตรท่านอุบลเตอร์ซีโดยเอกจันตคาดผู้มิใช่โดยตีบุญยงลากองแพงท่านพร้อมโดยท่านสัจจะขอให้ทุกครอบครัวลูกและหลานบ้านในเฮือนขอให้มีความสุขีทุกครั้งพลังอันประเสริฐเกิดแก่ครอบครัวพวกท่านเจ็บจะได้ใครยามีขอให้มีอายุมันคนยืนได้เป็นที่ปรึกษาอยู่ในกองทัพแห่งชาตินานเท่าที่จะนานได้ขนาดขอเฮียนไปถึงของหน้าเขตหัวหน้าหน่วยหัวหน้าจูบอกว่าอยู่นอกอยู่ในอยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่แต่ละประเทศก็ขอให้มันคงทะนุ่งแกนขอให้มีความสุขกายสบายใจขอให้มีความหักแพงซึ่งกันและกันผู้พิพักสันติราชขอให้มีอำนาจอาณาปกป้องดินดอนต้อนหญ้าของปวงชนคนลาวเฮาภายในประเทศได้ขน้อยขอเรียกห้องไปถึงบรรดาท่านนายพลนายพันนายร้อยนายสิบนายจ่าทหารและตำรวจขอให้เจ้าหน้าประกาศเจ้าขายบ่ว่าทั้งนอกและในขอให้มีความจงหักภักดีต่อชาติและแผ่นดินของพวกเฮาขอให้มีความแข็งเชื่อชาติตระกูลลาวขอให้ทุกท่านมีอายุยืนยานยืนยาวขอให้ได้เห็นลาวมีเสรีประชาธิปไตยทุกท่านและท่านผู้อุโสและครูบาอาจารย์ขน้อยขอวิงวอนให้ทุกท่านนั้นหันหน้า
แน่เบิ่งประเทศดาวการสูญเสียการสูญหายหรือการจิบหายไว้วอดต่างๆในประเทศลาวขอให้พวกท่านนั้นมีความคิดพิจารณาซอยพวกน้อยอันนี้ก็ขอขอมุขขอบใจเป็นอย่างสูงได้ได้การน้ำแทงผู้เก่าออกมาสี่เป้าว่าแต่ความจริงถ้าว่าพวกขน้อยและสองพิธีกรมีความผิดพลาดแต่ขอโทษขอไปทั้งหน้าจอเพราะว่าตั้นออกมาเหียกห้องเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเฮาต้องได้แห้งเว้าแห้งแท่งถึกเป่าเว้าถึกบอนมันจังสมเกียรติและศักดิ์ศรีผู้พิพากษาสันติราชในรายการมื้อนี้พวกกระน้อยจะจ้อจงใส่เป็นหยังเล่าเฮาทั้งเล่านอกและเล่าในบ่มีความเอื้ออาดีจงหักผักดีต่อกันและกันอันนี้ขอให้พ่อแม่อายเอ่ยน้องนั้นเข้าใจคือข้อที่สองคือพักและรัฐพกข้องมาสี่สิบสี่ปีแล้วมันมีหยังแน่เกิดขึ้นแต่การจิบหายประวัติมีหยังแน่ในสองประเด็นถ้าพ่อแม่อายเอ่ยน้องนั่นได้ส่งได้ฟังอยู่อยากเขามาประกอบความคิดความเห็นก็เมื่อขน้อยและทั้งสองแถลงการแล้วก็ขอให้เสริมโทษเข้ามาได้นอตอนนั้นก่อนจะเข้าในรายการพี่น้องที่หักแพงที่เคารพและนับถือทั้งเล่านอกและเล่าในเล่าเฮาเป็นหยังเล่าเฮาเสื้อซ่าเล่าตระกูลของเล่าเกิดในแผ่นดินเล่าเป็นหยังจึงบ่มีความเอื้ออารีเป็นหยังบ่มีความจงหักภักดีต่อชาติและแผ่นดินตัวเองเป็นหยังจึงไปอนาเคารพนับถือแก้วเป็นหลักประเทศอื่นเป็นหลักแต่คนลาวเฮาเป็นหยังบ่หันหน้าหันตาเข้ามาเว้าโอ้ล้มกันการออกมาเรียกร้องชาติและแผ่นดินของเฮาขึ้นมามีเสรีประชาธิปไตยพวกข้าพเจ้าก็ต้องการที่ไปหักหานผู้ใดแบบลบดูผู้ใดขาดฟันด้านแท่งผู้นั้นผู้นี้สี่เป้าแบบบ่ดีบ่งามใจผู้นั้นผู้นี้ถ้าว่าพรรครัฐคือรัฐบาลคือนายกปัจจุบันนี้ถ้าต้องการเสรีประชาธิปไตยก็แม่นแน่นอนว่าผลงานของพวกท่านเฮ็ดขึ้นมาได้กับผลงานของพวกท่านจะปกปักรักษาดินดอนตอนหยังแต่บ่ให้มันมีเหมือนเดิมคือสมัยตั้งแต่7ที่มาจนถึงปี2019นี่เล่าเฮาบ่เหลือหยังขอห้องอย่าให้มันมีเส้นนั้นและทําลายทรัพย์สมบัติในประเทศลาวทุกอย่างให้เลิกให้หยุดบ่ให้คุดบ่แห่แย่บ่ค้ำบ่ให้ทําลายพี่น้องประชาชนอันนี้พวกข้าพเจ้าทั้งสองเหี้ยห้องไปถึงพลังงานทหารและตำรวจพร้อมด้วยผู้มีอำนาจอยู่ในประเทศลาวแต่พวกท่านนั้นข้าพเจ้ารู้ดีว่าพวกท่านนั้นถือแก้วมันเอาปืนอากาศมาเจาะงอนต่ออยู่เพราะฉะนั้นจึงได้เป็นประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ตลอดไปจึงได้มีขันทึงอยู่ทั้งจนถึงปัจจุบันนี้พี่น้องคันเทิงมันอยู่ใส่อยู่น้ำหาหน่อยพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากให้คนเล่าเฮาทั้งเล่านอกและเล่าในเฮาเจอแต่ไหนสิปลดแอกจากบาใดสิปลดไม่ออกจากอนาครอบครัวเฮือนซ่านของพวกเฮามันเต็งอยู่ปัจจุบันไม่หักทับเต็งครอบครัวเฮือนซ่านป่านเฮาซองเฮาเฮาเฮ็ดจังได๋สิเอาออกได้เฮาต้องช่วยกันมาทำความสะอาดช่วยกันพี่น้องเล่านอกและเล่าในให้เข้าใจซึ่งกันและกันทุกทานเกิดมาตั้งแต่ปี1975มาถึงปัจจุบันนับแต่อายุ4ปี5ปีจนฮอดอายุ40 50ปีแก้วมันสั่งว่าให้หันหลังซะกัน
มันเอาแก้วมายืนอยู่ตรงกลางนั่นคนเล่าเขาก็ได้หันดังใส่กันก็กำปั่นใส่กันอยู่ตลอดเลยพอนักงานทหารและตำรวจคือกันบักนี่เฮ็ดก็บักนั่นเว้าบ่ได้บักนั่นเฮ็ดก็บักนี่เว้าบ่ได้บักใดเฮ็ดบักใดไปเว้าก็ว่าชี้ใจโดดคันเทิงโดดเห็นบ่พี่น้องคันเทิงนี่มันจิบหายไว้บ่พี่น้องประชาชนคนลาวเฮา44ปีแล้วพี่น้องเด้อเฮาสิกำจัดคันเทิงนี่ดงมาอยู่ในคันลุ่มคันลุ่มได้จังได๋พี่น้องคันถ้าคนลาวเฮาภายในและก็ภายนอกบ่เข้ามาจับมือถือแขนกันพี่น้องอยากให้พี่น้องนั้นเก็บไปคิดทบทวนเบิ่งว่าเขาทำได้ประเทศชาติบ้านเมือง44ปีแล้วพวกเฮายังนิ่งเฉยนอนเฉยเบิ่งดูลายอยู่บ่พิเศษพวกผู้แทนราษฎรที่นั่งอยู่ในสภานุ่นตาหุบหุบอยู่เขาออกกุ๊บมาซุกหัวปากบ่ได้อ้ายบ่รังก็นั่งอยู่หั่นไผเว้าขึ้นมาก็มีแต่คือเท่าคำพันธ์นั่นพี่น้องเท่าคำพันธ์อยู่ในน่ะกรมการน่ะเมืองนั่นผู้ว่าผู้ใหญ่นั่นระวังเด้อระวังเด้อผู้เฒ่าผู้หนุ่มบ่ได้ไว้น่ะมีแต่สิขาดุกเดียวอันนั้นบ่พี่น้องให้พากันเอามือหนึ่งอัดหูคำพันไว้เอามือเอาหูหนึ่งเปิดใจน่ะด็อกเตอร์คำเผยด็อกเตอร์คำเผยปานมาได้ท่องเว้าอาจจะดีกว่าอาจจะประเทศลาวเฮาจะบ่สู้ไปฮอดเส้นดุเส้นเหลนจนหยานเฮาประเทศลาวเฮาอาจจะมีสมบัติฟื้นขึ้นมาได้ประเทศลาวเฮาคงจะบ่มีคนทำลายตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าฆ่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยากให้พี่น้องประชาชนให้เข้าใจการออกมาของกองทัพแห่งชาติเขาบอกอยากเอาอำนาจนี่ไปขูดหีดแล้วก็คมเห็นซึ่งกันและกันเสรีประชาธิปไตยมันจะเกิดขึ้นมาได้เขาจะได้แก้วนี้แนวใดพี่น้องสัญญาพี่น้องยกนิ้วซี่ขึ้นโดดสัญญาลูกเดียวพี่น้อง54 62 73เขาจะเอาแบบได้ก็ได้54ก็มีเก่าประเทศ62ก็มี13 14กับเรา73ก็มี3ประเทศพี่น้องอันนี้ขอให้คนลาวเฮาภายในประเทศนั้นให้เข้าใจว่าอยากได้เสรีประชาธิปไตยอยากให้บ้านเมืองเจริญงอกงามนั้นต้องท่วงสัญญาพี่น้องแก้วมันสินี้จากประเทศเฮาต้องท่วงสัญญายินแดงสินี้จากประเทศเฮาต้องท่วงสัญญาพี่น้องปี1962ลาวเฮาเช่นกันทั้ง13ประเทศ14กับลาว12 13ประเทศ14กับลาวเช่นกันว่าให้ลาวนั้นเป็นกลางบ่มีซึกเสือเนื้อไต่บ่มีไผมาลบดูบ่มีประเทศมหาอำนาจมาหยาดเอาทรัพย์สมบัติของประเทศลาวคือเช่นตัวอย่างประเทศสิงคโปร์เขาเป็นกลางพี่น้องให้ฟังกันคักๆพี่น้องบ่มีซึกเสือเนื้อไต่บ้านเขาเจริญกว่าบ้านประเทศอื่นอีกนั่นความเป็นกลางพี่น้องบ่มีไผสิมาทำลายหากคนทุกๆคนไปจีเกี้ยตกอยู่ในประเทศเขาถูกไหมพี่น้องและมีคนถือธงอย่างนางหลังอีกเก็บเกี้ยที่ว่าตกออกจากมือของพวกทานนั่นอันนั้นแม่นประเทศเขาสิงคโปร์ถ้าว่าลาวเฮาถือปี1962นั้นจะเปรียบเทียบบ่ถึงสิงคโปร์
ถ้าแน่นอนได้เครื่องหนึ่งมันก็ยังดีพี่น้องอันนี้อยากให้คนล่าเฮาอันให้เข้าใจพี่น้องและตัวที่สองพี่น้องประชาชนคนล่าเฮาระวังเล่านอกและเล่าในและเล่าอยู่ใส่ก็แล้วแต่สปป.รัฐบาลเล่าถ้าว่าเล่านอกบ่ให้มีสิทธิ์ว่าเป็นคนเล่าเจ้าอำนาจมาใช้ก็เกิดอยู่ประเทศเล่าคอยใหญ่อยู่ประเทศเล่าคอยหนีจากประเทศเล่าเจ้าเอาสิทธิ์เอาอำนาจเด้บ่ให้คอยมีสันสานเล่าพี่น้องเล่าที่ว่าถือกระทบกับไพ่บ่ถูกทุกอย่างอยู่ในประเทศอเมริกาไทยเล่นบ่เย็นมาพามาบ่หรือว่าเย็นมาบ่หรือว่าทางไหนเขาอยากกลับประเทศก็ตัดสิทธิ์เขาแหละนั่นพี่น้องบอกว่าเจ้าไปอยู่พุ่นเจ้าบ่แม่นคนลาวพี่น้องหักแต่คอยกินข้าวเหนียวจำประเดกมีวัดพุทธศาสนานับถือพระคลมพระพุทธศาสนาอยู่มีศีลธรรมประจำใจมีศีลหาอยู่ในหัวใจแต่พวกรัฐบาลปัจจุบันทำลายถิ่นจนหมดทุกอย่างทำได้แม่แต่ดูแม่หลานของพวกเฮาภายในประเทศหรือออกไปนอกประเทศเหตุการณ์ในงานต่างๆกลับมาถือขาตีบีบอยถือแงดเขาคุ้มเขาห้องใต้ดินผู้ขี่ไก่บอกคุกผู้ขี่ไก่บอกผู้ผู้บาเจียงบอกเห็นบอกพี่น้องคนเล่าเฮาบ่มีสิทธิ์มีอำนาจอย่างเลยนี่อยากให้คนเล่าเฮาหรือว่าข้าราชการทหารและตำรวจนายพลนายพันที่นั่งอยู่ในเคียงข้างของรัฐบาลลาวนั้นควรพากันเอาไปคิดลาวนอกออกมาเว้าจะสิบ่หวังทำลายถึงกันและกันเด้ออย่าคิดถ้าพวกท่านต้องการเสรีประชาธิปไตยหลายพรรคการเมืองปกครองประเทศให้เจริญรุ่งเรืองแล้วยุคสัญญาขึ้นมาลูกพี่น้องพอปี1973เนี่ยเฮาสัญญาเล่าร่วมเล่าบ่แม่นเฮาสิเอาเล่าไปร่วมแก้วแต่ปัจจุบันนี่มันเป็นเล่าร่วมแก้วพี่น้องถูกต้องอยากให้พี่น้องนั่นเข้าใจอันนี้แม่นข้อที่2พี่น้องพี่น้องที่เคารพและหักแพ้นับถือผู้ใหญ่ผู้อาวุโสต่างๆสมัยเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะยิบเอาออกมาหน่อยหนึ่งคือท่านผุยเขาเอิ้นว่าผุยตาโปหัวโปปฏิการดุกแดงตีนมือแม่นว่าท่านดุกแดงตีนมือจักรพรรดิเสด็จบุญอู้บ่หรือว่าแม่นไปเขาทำลายที่มดฮอดพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตของเราเขาก็ทำลายที่แต่ปัจจุบันนี้เขาเอาฮูบบักโฮจิมินบักไกซอนบ่มีนามสกุลนั่นมาตั้งอยู่สวรรณเขตหรือว่าแต่ละบอนแต่ละห้องการเอาฮูบบักโฮจิมินมาใส่พี่น้องอยากให้คนเล่าเฮานั่นเข้าใจว่าเป็นหยังพวกนี้จังเอาฮูบพวกนี้มาใส่อยู่นั่นพี่น้องเพราะว่าอำนาจของแก้วภายในประเทศลาวนั้นมันครอบคลุมหมดคือข้าพเจ้าเว้ามันเอาปืนจ่องอนต่ออยู่ตลอดเลยพวกบ่มีนามสกุลนี่ปุ้นซาดปุ้นแผ่นดินนี่จิ๊บหายไว้บ่แท้ๆ1บักไกสอนพบมีหาร2บักครับใต้ศรีพนนท์ไกสอนพบมีหารพี่น้องนามสกุลมาจากใส่พบมีหารมันเอาน้ำสกุลมาจากพบมีหารสี่เห็นบอกพี่น้องและสีพันดอนบักคำใจสีพันดอนมีน้ำสกุลบอกบ่มีพี่น้อง
มันเอาซีพันดอนนั่นเป็นนามสกุลของมันเดี๋ยวนี้สองอำนาจไส้สมพรพรมิหารหรือสอนไส้สีพันดอนเดี๋ยวนี้สองขแขนงนี้ต้นกันเองนะเห็นบอกพี่น้องเดี๋ยวนี้บักสอนไส้บักไส้สมพรพรมิหารนี่ยึดเงินบักสอนไส้สีพันดอนพี่น้องแต่มันให้แก้วหุ่นหยุดมันให้แก้วหุ่นเอาเงินออกพี่น้องเพราะมันอยู่นำอำนาจมือของแก้วแก้วขี่ข้อมันเมื่อแก้วสั่งมันต้องการอะไรแก้วบอกมันก็เสนอกับแก้วเดี๋ยวนี้กูจะเฮ็ดบักนั่นบักนี่มันก็บอกอำนาจกับแก้วแก้วมันก็เฮ็ดของมองเป็นบ้านอีพ่อเมืองอีแม่มันโมเมนต์มันเป็นคนเจ็บมันโมเมนต์เป็นคนตายเดี๋ยวนี้พี่น้องท่านไต้สีพันดอนเป็นคนขายทรัพย์สมบัติระหว่างประเทศลาวคือเขตภาคใต้แม่นนามสกุลสีพันดอนขายให้เดียบพี่น้องเพราะฉะนั้นบักไส้ชมพ่อของวิหารเหมือนจริงมาหยุดเงินพวกนี้เมื่อขายแล้วสองคนนี่จะเอาเงินมาแบ่งกันแต่มันมาแบ่งเลยพี่น้องสอนไส้นี่บ่แบ่งได้เพราะฉะนั้นไส้ชมพ่อมันจริงหยุดเงินของพวกนี้ที่พันดอนนี่พี่น้องพวกนี้บ่มีนามสกุลพี่น้องเพราะฉะนั้นพวกนี้พวกบ่มีนามสกุลนี่ปล้นพี่ปล้นน้องฆ่าเจ้าเอาของฆ่าเอาสมบัติแท้ๆพี่น้องคือมันตามเฮามานี่บักคำไผ่ก็บ่มีนามสกุลบักคำไผ่ก็ใส่ปากเซ่นามสกุลใส่ปากเซ่พี่น้องเห็นบ่นามผู้ที่2แม่นบักสุนทรานามสกุลโมมีคันว่านามสกุลมาตรวงนั่นก็ของดอยโทบุญทบบ่แม่นของมันนามสกุลมันคือสุนทราหาหน่อยคนนะพวกปฏิวัติลาวประชาชนปฏิวัติลาวนั่นอันนี้คนที่มาดบดูแย่งสิ่งคมเห็นเต้งเต๊กพี่น้องคนลาวเฮาพวกที่ว่ามีนามสกุลทั้งนั้นพี่น้องให้พี่น้องนั้นเข้าใจการออกมาสีเป้าว่าแต่ความจริงเฮาว่าแต่ความจริงพวกนี่พี่น้องให้ฟังไปโลดว่าพวกนี้บาปกรรมมันสินำท่านพวกนี้มือใดพี่น้องเบี้ยนี่มันจ่อแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นอยากให้คนลาวเฮาเข้าใจพวกพนักงานและทหารและตำรวจภายในประเทศนั้นพวกสสบอกพวกผู้แทนต่างๆบอกอยู่นั่นให้พากันเก็บไปคิดนะดาวอยู่ในบ่าของพวกท่านนั้นให้มีเมื่อพวกท่านได้ดาวขึ้นมาเป็นนายพลนายพันให้สั้นยุทธของพวกท่านปกป้องดินนอนต้นหญ้าให้มันได้นี่ยาจะให้แก้วนั้นเอาปืนมาจี้งอนต่อไว้ได้เพราะฉะนั้นอยากให้คนเล่าเฮานั่นเข้าใจคือเช่นตัวอย่างเดี๋ยวนี้มันติดตามมาบักตุลอกมาแต่แส่นามสกุลโมมีนามสกุลของมันโมมีถ้าคนโมมีนามสกุลนี่แน่นอนผู้ถูกยุบเป็นเหยียบยามทำลายทุกอย่างที่ขวางกันทั้งหนามันพี่น้องอยากให้คนลาวเฮาเงยหน้าขึ้นมาอย่าที่ใดอยู่ในความมืดจนเกินไปพี่น้อง
นะมาคิดกันใหม่ทำกันใหม่มันบ่สะอาดมันบ่สวยมันบ่หล่าบ่สวยพี่น้องอย่าให้ประเทศลาวเฮาสวยอยู่ตลอดพี่น้องอันนี้ขอให้พวกท่านได้เข้าใจข้าพเจ้าแถลงมากันนานพอสมควรขอมอบไม้นี่ให้ท่านผู้มองมีหยังออกมาเว้าน้ำพี่น้ำน้องเนาะสิ่งที่ดีงามเอ้าเชิญสบายดีคณะผู้มองลองแจ้งขอถามสบายดีทหารก้าวผู้เฮาทุกเหล่าทุกกองและทุกทานที่อยู่ในมุมโลกเนาะระคันแต่ละคันนายร้อยนายพันนายสิบนายจ่าและกับประชาชนคนลาวเฮาอยู่ในประเทศและก็อยู่ต่างประเทศบ่ข้าพเจ้าก็บ่มีหยังหลายหรอกเดี๋ยวฮะแต่ก็ได้อยากขออธิบายเรื่องนึงมาแต่ฮะตัวนี้ก็สิบ่สู้มีใครได้ยินดอกตามผู้ค้าที่ไปเฮียนแทบผ่านมาแต่ปี1973 74ต่อ75ลงมา3ปี4ปีก็ไปเฮียนผ่านเรื่องการนั้นเพิ่นเปิดกองกฎการเมืองของประเทศลาวก่อนพวกแนวลาวจะเข้ามาอยู่ในประเทศถ้าเฮาบ่ได้ไสชนะเขาบ่ได้ไสชนะสงครามเฮาแม้แต่น้อยเดียวแต่ว่าตอนนั้นตัวถูกผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็ว่าโอ้ช่างยุดนิ่งก่อนเจรจากันก่อนเฮาว่าแล้วก็แม่นท่านสุพรรณวงศ์แล้วก็ท่านเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิมาแล้วเพิ่นก็ส่งให้น้องเพราะว่าช่างยุดนิ่งแล้วก็เข้ากองประชุมกันก็ย้อนหยังเพิ่นมีท่านสุพรรณวงศ์เพิ่นก็แบบหัวการเมืองแก่ที่สุดในโลกนี่แปลว่า number 1เลยเพิ่นเซ็งว่าหัวการเมืองอยู่ในโลกนี่ก็เพิ่นเป็น number 1ของโลกอยู่เรื่องหัวการเมืองเรื่องการพลิกไหวจะว่าเพิ่นพลิกไหวเพิ่นอยู่น้ําแก้วหาก็ได้หลายปีแน่กันยังว่าบักตาท่านนั่นไปสอนจะออกไปอยู่น้ําเพิ่นแล้วก็หลายๆท่านในหุ้นนพันก็แตกซึกออกไปตอนนั้นปฏิวัติกองแลบ่ปฏิวัติตอนเป็นกลางตอนนั้นตอนนี้ผู้ค้าก็บ่ได้ชื่อหลายตอนนั้นเพราะว่าเขียนมาแล้วแต่ว่าหามาฮอดแม่น้ําคลองก็เลยบอกว่าเอาไปยังบ่มีเหตุผลดอกเลยพาทิ่มน้ําโลน้ําคลองก็บ่คิดว่าผู้ค้าสิได้ออกมาเว้าชุพี่น้องพังคือมื้อนี้อันนี้กฎการเมืองเพิ่นว่าห้ามเว้าห้ามบอกทุกคนให้ฮู้เรื่องอันนี้คือว่ากฎการเมืองบ่ให้ใครฮู้เด็ดขาดว่าฮุ่งกาสร้างสามหัวเฮานี่หลายประเทศที่เพิ่นส่งหนังสือไปท่านสุพรรณวงศ์กับท่านนั้นเสด็จเจ้าสุวรรณภูมิมาเพิ่นส่งหนังสือไปทุกๆประเทศที่ฮับว่าเฮานี่เป็นกลางให้รับเอาประชาชนคนคอยเด้อเดี๋ยวนี้บ้านเมืองนี่แก้วยันเข้ามาแล้วเฮานี่สิได้แตกกันคนลาวเฮานี่มันสิตายหลายขอปล่อยคนคอยออกนอกประเทศให้เจ้าฮับฮ้อเอาแน่ว่าจะขอทั้งสหประชาชาติพุ่นจังว่าตกแตกเข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่พุ่นจังว่ามันตั้งศูนย์ให้อยู่ในเมืองไทยนั้นแล้วผู้ใดบ่ฮู้ว่าทุ่งกาสร้างสามหัวนี่มันหมดกำหนดอย่าว่าเด้อว่ามันหมดกำหนดท่านเองฮะแหละแปลว่ายืนขัดขวางการปฏิวัติของทุ่งกาสร้างสามหัวละอันนี้ผู้ค้านี่แต่ออกมาแล้วผู้ค้าก็บ่ได้เคยปะบ่เคยละว่าทุ่งกาสร้างสามหัวบ่เคยประมาทญาติท่านว่านายพลนายพันนั่นเฮ็ดผิดบ่เฮ็ดบ่ถูกจริงท่านจริงผู้ค้าก็บ่ได้ว่าแต่มันฮอดญาติฮอดข่าวเขาแล้วต้องปล่อยน้ำให้มันไปตามน้ำซะก่อนอย่าพาต้านมันตอนน้ำไหลนี่เพิ่นบอกว่าในนั้นให้น้ำมันไหลไปน้ำมันเศร้ามันบ่ไหลโดนดอกเดี๋ยวมันหักสีลุดลงไปให้มันน้ำมันสีมันมอนลงไปเฮาจังป้านเฮาบ่พาป้านตอนมันน้ำไหลแห้งนี่เพิ่นว่าในนั้นกฎการเมืองน่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้ทุกท่านก็คือคงสิบ่ฮู้เดี๋ยวนี้ฮะมันสิเข้ามาอีกแล้วพวกกันนั่นพี่น้องเอ้ยเขาประกาศออกมาแล้วทั้งรัฐบาลลาวหั่นก็บอกว่าประกาศทุกบ้านให้พังเอาเด้อนี่เด้อถ้าใครฮู้ก็ให้บอกกันทั่วๆกันไปในประเทศลาวนั่นพวกนายทุนหน้าเลือดนี่
พวกเจ๊กแดงเขาสิลงมาเช่าแล้วก็ซื้อดินของพวกท่านเนี่ยแต่ละบ้านแต่ละเมืองเนี่ยเพิ่นก็บอกว่าห้ามซื้อและห้ามขายห้ามให้เช่าเด็ดขาดว่าซั่นเพราะย้อนหยังเพราะผลกระทบมาแล้วทั้งเขตภาคเหนือน่ะเขาสิไม่ให้ส่วนกล้วยตัวเห็ดส่วนกล้วยยาเขาใส่ในส่วนกล้วยนั่นคือคนตายมาหลายแล้วเขาบอกว่าในนั้นบอกว่าห้ามให้คนเศร้าอยากภัยก็ยาอยากคันเทิงคันชูมาบอกว่าให้เศร้าก็ยาบอกให้เศร้าแต่ละหมู่บ้านเขาบอกว่าให้แต่ละบ้านเนี่ยเป็นคันเทิงตัวเองแต่ละทุกท่านเนี่ยเป็นคันเทิงตัวเองบอกนี่นะคันเทิงอ่ะแปลว่าคันเทิงนี่อ่ะเขากำลังเตรียมที่พบโจรตัวนี้ที่มาอีกแปลว่าเขาว่าน้ำเปรียบเทียบว่าน้ำก็แปลว่าน้ำน้ำหัวนี่มันที่มาอีกเข้ามาอีกอะไรนี่ปีนี้หรือปีหน้านี่แหละเข้ามาภายในปีนี้ปีหน้านะเข้ามาน้ำหัวใหญ่นี่มันที่มาจะห้ามเขาว่าบ่ให้เฮ็ดเครื่องนี่เขาก็ยังเฮ็ดอยู่แผนการเขาว่าที่ให้น้ำท่วมลาวกับไทยกับเขมรตัวนี้มันแน่นอนเพราะว่าเขาปล่อยเจ็ดเครือทั้งเนื้อไปว่าที่มีเหลืออีกบ่ตรงนี้เดี๋ยวต้นต่อเขาว่าเขาเข้าไปพวกนักวิทยาการเขาไปกวดพวกอันเนี่ยเขาเอิ้นว่าพวกเทคนิคพวกเอ็นจิเนียริ่งหรือว่าอินสเปคชั่นเขาไปกวดแต่ละเครื่องหันมันบ่มีอันนั้นคุณภาพแล้วก็บ่มีการรับประกันยังแม่แต่น้อยเดียวว่าบ่ให้ดินนั้นเจือนเขาบ่เฮ็ดแน่นอนถ้าว่าเฮ็ดแน่นอนแท้เขาต้อง เขาต้องพังเจ้าเข็มลงไปให้มันลุดหน้าดินลงไปเป็น50ฟิตหรือ100ฟิตแต่เขาบ่เฮ็ดแน่นั้นเขาเอาป้านขี้ดินขึ้นใส่หน้าดินให้ลุดมันสิอยู่ได้บ่เขาบอกมันอยู่บ่ได้แต่พวกอินจิเนียร์เลี้ยงเขาเรื่องต่อต้านกับน้ำนี่เขาหู้เขาบอกว่าเฮ็ดบ่ได้แล้วแปลว่าน้ำมันเคลื่อนสิแตกอีกละถ้ามันปล่อยเจ็ดเคลื่อนทั้งเนื้อเคลื่อนมันสิลงมาข้างเคลื่อนทั้งเงื่อนแตกอีกแปลว่าตายเมื่อคุณอยู่แถบไทยแลนด์หรือว่าลาวเนี่ยแปลว่าลงมาฮอดพี่เด็กกัมพูเรียพี่เนี่ยแปลว่าระวังที่สุดพี่น้องเลยระวังกับน้ำเปื้อนมันสิออกมาจากสวนกล้วยห้ามบ่ให้พวกสวนกล้วยมาเซาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเข้ามาอีแล้วกำลังเคลื่อนที่เข้ามาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แต่ว่าหากขอให้ถ้าว่าพี่น้องประชาชนคนลาวในประเทศถ้าไปฮู้แล้วบอกกันแต่ละบ้านนั่นพวกท่านเองแต่ละนายบ้านแต่ละประชาชนนั่นเป็นคันเทิงเองบ่ให้เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดบ่ได้เขตบ้านของพวกเจ้าเขตดินดอนของพวกเจ้าแต่เขาสิมายึดเขาวางแผนการว่าแต่ละตารางฟิตเขาสิให้ครอบครัว1ผู้1 2เอเกอร์กายหั้นเขาสิเอาขึ้นรัฐขึ้นรัฐบาลให้บ่ได้นี่แต่มูลพ่อมูลแม่แต่มูลปู่ตาย่าๆเฮาสร้างสาว่าให้บ่ให้บักใดเขามาเอาได้บ่ให้ใครเขามาเอาได้อยากสิเป็นขั้นลงมาเนี่ยเทวดาก็ยากเขาบ่ได้ถือนั่นบัญชีลงมาเอาดอกตาดินเฮาสร้างสาไว้แล้วตาดินดินดอนต้นหญ้าเขตบ้านใดต้องรักษาบ้านนั่นเพิ่นว่าบ่แม่นแต่ว่าเขาพักทั้งคันทั้งลงมาเอาแล้วก็ให้เขาแล้วเขาเอาไปอยู่ในประเทศใครอยู่บัดนี้ไปขายคนต่างประเทศอันนี้มันผิดกฎหมายของประเทศพี่น้องประชาชนคนลาวเอ้ยให้จื้อไว้ให้บอกกันให้เล่าบอกกันทุกๆคนให้ไปว่าถ้าว่าอยากมีความดีต่อกันสร้างชาติต่อไปนี้จุดนักแต่ละบ้านแต่ละพรรคแต่ละพายที่เป็นพรรคใดที่เป็นเจ้าใดหน้าใดก็อย่าเข้ามาต้นต่อแล้วแม่นให้แก้วออกจากลาวตัวนั้นตัวหรือพวกเฮาที่ต้องการแก้วนี่เข้ามาอยู่ในลาวนี่โดยว่าบ่มีบ่มีหนังสือผ่านแดนเลยพี่น้องเอ้ยแต่เดี๋ยวนี้ทั้งต่างประเทศก็งดกฎหมายเรื่องหนังสือผ่านแดนเรื่องอนุวีซ่าทั้งไทยกับลาวเพิ่นก็ประกาศบ่ให้เฮ็ดวีซ่าผ่านแดนน่ะ
ทางอเมริกาเพิ่นก็บอกแล้วว่าบ่มีวีซ่าเข้าออกผ่านแดนลาวลาวกับอเมริกาต่อไปนี่ถ้าพังไปเบิ่งรถพี่น้องมันสิเป็นจังได๋ถ้าผู้ใดอยากฮู้ให้โซออฟรถเขาว่าว่าคันอยากไปผ่านอยู่ลาวก็ไปรถเขาว่าคันไปคันไปได้ไปได้ทางที่ดีเขาบอกว่าเขาสิเตรียมส่งอยู่แล้วคนลาวหั่นเขาสิบ่เอาไว้แล้วเพราะมีหลายๆท่านยังค้างค้าอยู่เดี๋ยวนี้เพราะพวกผิดกฎหมายเจ้าสิเป็นอเมริกาซิติเซนบ่หรือบ่เป็นซิติเซนก็ตามแต่ผิดกฎหมายเพิ่นส่งเบิดเพิ่นบ่ได้เอาไว้แต่มันเบิดกำหนดคือกันก็ว่าพลังอเมริกาเพิ่นเมื่อบ้านเฮาแหละเพิ่นเบิดกำหนดแล้วเพิ่นก็ต้องได้เมื่อได้กลับคืนประเทศแต่เฮานี่คือกันมันเบิดกำหนดเพิ่นต้องได้กลับคืนประเทศแต่แก่เข้ามาประเทศลาวเฮานี่มันบ่มีกําหนดแต่ว่าพวกนี้เข้ามาประเทศลาวโดยเพราะว่าผิดกฎระเบียบกฎหมายของประเทศอันนี้เขาบ่ได้เข้ามาแบบอุปยกคือเฮาคือเฮานี่เฮามาแบบอุปยกมาแนะนําโครงทุ่งก็สร้าง3หัวทุกท่านน่ะสิบ่ฮู้ตัวนี้แต่ผู้ค้านี่ฮู้แต่ว่าธรรมดาเพิ่นบ่ให้เว้าเรื่องกฎระเบียบตัวนี้แต่ผู้ค้านมันก็อดบ่ได้แต่ว่าแต่อเมริกานี่ไปน็อตถึงซาวล่ะขอเว้าขอปากให้ฟังแน่ถ้าผู้ใดบ่ฮู้ก็ถ้าผู้ใดฮู้แล้วก็ให้ฮู้ให้บอกเล่าสู่กันฟังตามผู้กล้าไปนั่งเฮียนหั่นแนวลาวเข้าไปอ่านเบิดทุกหน้าของแนวลาวเฮียนหลักสูตรของเขาเฮียนน่ะเฮาได้เอามาอ่านใหม่เบิดทุกหน้าเฮาได้เฮียนฮู้เบิดทุกหน้าทุกตอนนั้นแต่แล้วเป็นยังเขาจะเอาอันคุณเฮาไปสัมมนาเขาหาเรื่องว่าเฮานี่เป็นอย่างเขาน่ะตอนละพักในประเทศพวกอันน่ะเป็นพวกยุทธสงครามแล้วเขาน่ะเป็นเสลยซึกขนาดเขาว่าเฮานี่เป็นเสลยซึกของเขาจะเอาเฮานี่ไปเข้าคุกสัมมนาน่ะเฮานี่มันบ่แม่นเสลยซึกแต่เว้ากันเข้ากันว่าหาเข้ามาจับมือถือแขนกันให้มาว่าลาวเอาลาวมารวมลาวสร้างสาพัฒนาแล้วเพิ่นบอกว่าท่านชวนองค์เพิ่นว่าบ้านเฮามันด้อยการศึกษาด้อยการพัฒนาจึงได้ส่งลูกส่งหลานออกมาเมืองนอกทุกประเทศคู่มือนี่มาเฮียนเอาความรู้และการศึกษาแล้วผู้ค้าขอถามขึ้นแน่แต่ละท่านหันมาหามีใบประกาศอย่างแน่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ประเทศลาวหันต้องการพวกท่านกลับคืนเมื่อสร้างสาประเทศบ้านเมืองของเฮาหันถ้าใครมีความรู้การศึกษานี่กลับคืนเมื่อประเทศลาวเฮาสร้างสาแล้วก็เฮาบ่ได้เสียทุนเฮาบ่ได้ยืมทุนจากเจ๊กจากแก้วมาสร้างอันนี้เอาคนเฮาไปสร้างสามันบ่ดีกว่าบ่ท่านพรรคและรัฐของพวกท่านนั่นท่านถ้าเฮ็ดหยังบ่ได้ก็ให้ถอยมาบอกว่าให้คนเฮานี่กลับคืนไปสร้างสาแต่คนเฮานี่มาเฮียนอยู่ต่างประเทศนี่มีผู้เฮียนฮู้หลายอันหลายแนวแล้วมันตั้งฮู้จักฮู้งานแล้วโตนั่นแหละมันโตมันสิจังสิเจริญถ้าพวกท่านนี่ไปยืมประเทศนั่นประเทศนี้คู่มือนี่เมื่อยืมแล้วก็ปุ้นกันแล้วคือได้ยินข่าวออกมาว่าผู้นั้นปุ้นผู้นี้นั่นน่ะผู้นั้นเอาเงินออกจากแบงค์ผู้นั้นผู้นี้เอาเงินออกจากแบงค์ผู้นี้นั่นพวกท่านน่ะปุ้นกันแล้วนั่นพุ่นกันแบบแนวคิดปัญญาของพวกท่านเองอันนั้นอันนี้เฮาช่วยเหลือบ่ได้แต่ระวังตัวให้ตัวมันคือหยังว่าสมัยคู่มื้อนี้มันสมัยแบบว่าโจร500 5,000 เพิ่นว่าเจ้าพุ่นค่อยๆพุ่นเจ้าข้าค่อยๆข้าเจ้าล่ะมันถูกสาปแซงของสีโคตรเพชรบองเพิ่นสาปแซงไว้ใครเข้ามาสร้างเมืองเวียงจันทน์จะให้ฮู้ให้ซ้ําซากพระฮู้ซ้ํางูแม่บลิ้นมันถูกเลยเด้ตอนนี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮาพยายามสู้เอาถ้าว่าสู้ได้แต่ก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เพิ่นมีความรู้อธิบายให้ฟังแนวใดมันสิดีสิดีบางคนเฮาบ่ฟังซะไปเอาไปฟังตัวเขาบอกอันแนวมันสิบ่ดีหั่นไปลงเสื้อเข้าไปให้ถือกลับคืนเมื่อถือเขาไซว่านไซยามา
หลายเท่าที่จะหลายได้ก็ย้อนความผิดของตัวเองอันนี้บ่แม่นความผิดของรัฐบาลแล้วก็บ่แม่นความผิดของน่ะพรรคและรัฐท่านไปกันท่านน่ะไปก็แม่นอยู่เจ้าเฮ็ดไปผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบของเขาก็แม่นถูกต้องอันนี้แต่ผู้ข้าก็เห็นก็เงียนหูมาเห็นเห็นเบิ่งมื้นตาเบิ่งอยู่นั้นตามกฎระเบียบกฎหมายของเจ้าเฮ็ดน่ะบางภาคส่วนถึกแต่บางภาคส่วนมันบ่ถึกเขาว่าว่าตัวบ่ถึกเด้อเข้ามาทางนี้จะเซ็นสัญญากันว่าว่าให้เล่ารวมเราต้นต่อที่ไปก้อนหมู่ว่าการศึกษาแล้วมันบ่มีการศึกษาการพัฒนาให้ประชาชนหั่นสร้างอยู่กระทำกินกุ้มตนเองประชาชนนั้นกุ้มตนเองแท้แต่ว่าพรรคและรัฐมันบ่กุ้มตนเองนี่มันเอานําประชาชนนี่มันความผิดตัวนี้พี่น้องประชาชนลาวเอ้ยแต่ว่าเฮาบ่มีพรรคคันเทิงน่ะเฮาเองเป็นพรรคคันเทิงมันชื่อไว้นี่แต่เฮาต้องกุ้มตนเองคือเขาว่าหั่นแหละแต่เขาบ่กุ้มตนเองป่วยเขาตายเองหรือบ่เขาหนีไปเมืองแก้วได้ซิให้เขาไปรถไปเมืองแก่พุ่นก็กดระเบียบกฎหมายนี่พุ่นว่างมาแล้วแต่พุ่นแหละแต่พรรคผู้ใหญ่พุ่นแหละแต่สุพรรณวงศ์พุ่นแหละพุ่นแต่งตั้งมาไปว่าไปกุ้มตนเองเขาต้องมาเงียนหูเอาการศึกษาและความหูอยู่ตามประเทศกูมือนี่แต่หลายท่านมีความหูได้ความหูและคำถามมาจากเพิ่นคันเถิงเพิ่นก็บอกว่าพวกท่านน่ะไปเมืองนอกหั่นมีใบประกาศหยังแน่ได้ใบประกาศหยังแน่ได้มีความรู้หยังแน่เพื่อสิเคลื่อนเมื่อสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอกของตนเองมีบ่ประกอบพอให้คนหน้ามาเต้าตะกี้หั่นถ้าแม่ผู้รักผู้ใหญ่ผู้พุ่นผู้ลังคนเพิ่นว่าโอ้นุ่งตัดเครื่อง3ชุดจากมาอเมริกานี่ก็บ่ได้มาพ่อย้อนอย่างบ่มีเส้นบ่มีสายแล้วก็บ่มีเงินบ่มีคำบัดนี้มาแล้วเพิ่นให้มาแล้วแทนที่มาแล้วเพิ่นให้เฮียนเอาความรู้ความฉลาดลักแหลมนี่เอามือใช้อยู่บ้านเฮาเพื่อว่าสร้างสาพัฒนาพื้นแผ่นดินลาวนั้นให้มันขึ้นกับประเทศของเพิ่นประเทศพัฒนาเพิ่นมีความรู้สูงเพิ่นสร้างสามีโรงจักรโรงงานอยู่เมืองลาวมีโรงงานอย่างแน่ถามว่ามีบ่มีโรงงานบ่บ่มีมีแต่ขายให้ประเทศอื่นเบิดแทนที่เล็กนะตัวเองมีบ่แท้คำนะตัวเองมีบ่แท้ได้ขายดีบ่ล่ะของทรัพย์สมบัติตัวนั้นออกมามันมีบ่อยู่ในธนาคารลูกมีบ่ตัวค้ำประกันว่าให้เงินตาเงินของลาวประเทศลาวนี่ขึ้นให้เป็นราคามันมีบ่ค้ำหับประกันอยู่ในศาลโลกแน่น่ะธนาคารโลกแทนที่เอาคำที่เอาขึ้นมาเอาไปไว้อยู่ธนาคารโลกอันนี้เป็นทรัพย์สมบัติของเราเด้อก็ให้เงินตาของเราขึ้นบัดเงินทางกระชอนคู่มือนี่บ่มีเฮาผู้สิอยากได้ทอมาเขาก็ว่าเงินกึกเงินกิดไปซื้อทิ่มซะเอ้ยมันใช้ยังบ่เป็นมันเอาไปใช้ไปใช้พุ่นเงินไทยเงินอเมริกาพุ่นอันพวกท่านใช้นั่นน่ะปานนั้นน่ะว่าของต่างประเทศบ่ให้เข้าภายในไม่กาบอกไทยบอกคนจะเข้าไปกวดกาบอกให้เข้าอันผิดกฎหมายในพวกท่านเห็นนั่นนะครับขอโทษครับสายไปก่อนสบายดีกันสบายดีสบายดีสาท่านว่าเรื่องมันปุ้นเงินกันเนาะเนาะมันบ่มีบ่ปุ้นเลยมันเบิดเลยมันเบิดเลยเมื่อกี้มันปุ้นประชาชนข้าวปลาตายเมืองพุ่นหักงาน้ำย่อยก้นเขาเจ้าบัดแล้วมาพุ่นกับพากันพุ่นกันเองอีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี่เพราะมันเพิ่นเห็นเราเนี่ยนะว่าเพิ่นจะซื้อได้ดีกว่าเดี๋ยวนี้นี่แต่ละเดือนหันเดือนนี้นี่โอเคต่อแก่ถ้ามีน้ำมอใส่สมพรเออมันมีแล้วใส่สมพรเขาเงินไปพุ่นมาเขาใจน้ำถูกต้องถูกต้องบัดเดือนหน้าเวลาเนี่ยท่านสี่อันนาเซียนี่สุเปธานี่จะเข้าใจแล้วนี่ไงบัดนี้เข้าใจสิพูดผู้ไหนล่ะใช่ครับพ้นสิไปพูดนาตาอาเมียงของอันนาเจริญเฮอนี่
นาลาก็สิประทานนี้น้ำเจริญเด้อเจริญเฮ็ดปุ้นนําไปแล้วสิปุ้นนําอีแกป้านี่ก็เท่าอย่างแล้วพอประชาชนมันมีเงินแล้วได้มันมีเรื่องบ่มีแล้วมันจะเดือดรู้ทีเดียวมันทําหมดเลยแล้วเขาเสียเอายังมีการเงินยาน้ำย้อยก้นกับเจ้ากันแล้วไปขายอยู่เมืองไทยกันเพราะว่าพ่นพาเขาไปพ่นบอกกับเจ้าคนไปขายกันนะอันนี้มันเกียรติแท็กซี่มาเปิดเดือนเดือนเกียรติแท็กซี่ของคนล้าวล้าวนอกนี่นะคนล้าวนอกเนี่ยเกียรติของแท็กซี่คนล้าวนอกนี่ท่านแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงนะประเทศศาสตร์บ้านเมืองนะเขาจะไปแบบบ่เขาจะบ่ไปอุ้มตัวบู้ตัวมาตัวซ้ำไปขอทานนะบ่อุ้มนะอันนี้ข้าพเจ้าบอกว่าสัตว์สูงนะลูกเจ้าก็มีความบู้ทานน้ำแข็งล่ามเจ้าก็มีความบู้ทานพวกหม้อครับเจ้าโอเคแล้วจะไปไปเอาอุ้มสางเฮ็ดหยังจะไปอุ้มสางไปขอทานน้ำหมูเอาหัวเฮานี่แล้วขอทานปัญญาเฮานี่สมองเฮาเนี่ยไปขอทานนี่เฮ็ดเอาเองนี่นะถูกต้องถูกไหมบ่แม่นเฮาสิไปขอสาธารณะหมู่ไปอุ้มสร้างคือชูมารีว่าเออให้ต้องใช้ชนะไปขอทานเพิ่นว่าเออขอทานนั่นคอยแล้วว่ามันปัญญาเฮามันอักไปเลยนะมันบ่รู้บ่รู้นะตอนนี้อําโมเกลนี่ก็ถามนี่ถามศีลเพิ่นได้ไดอ่าที่นี่ก็เออที่นี่เดี๋ยวนี้มาข้าพอดบ่มีหลายจ่าตาจกตาจกก็ไปแล้วบ่มีเงินให้เฟิร์สมานี่ก็เลยไปปุ้นหมกซ้อนใส่กันมาเพิ่นพาให้ปุ้นเองกันนะเดี๋ยวนี้นะใส่นี่กันนะแกว่าจะเอาเงินมาจะใส่ก็ได้มาให้คอยมึงประมาณว่าคนคอยนี่เสียนะเออเสียนี่คอยตอนคอยนี่เอาไปเก็บนี่ครับบุญคุณของคอยนี่ไปซอยปลดปล่อยประเทศชาติบ้านเมืองนี่เอาไปซอยคนละแม่โอเคท่านมาเกิดการเพิ่มเสือเป็นยังสักทีบางทีมอบามอมอมอใส่ชุมชนนี่มัดปัญญาเลยบักนี่บักเกี่ยวตัวนี้นะบักเกี่ยวบักเกี่ยวขนมนี่นะแต่ว่าพุ่นมาขึ้นไปแล้วบัดนี้นี่แต่ไปคือพุ่นกันไปจะมาเสือของใครบ้างเนอะเอาละมันพุ่นไหนเดียวนี่พุ่นไหนเด้มันเอาไปสองล้านเด้มันเอาไปนะมันก็ตกเลยสองดอลลาร์นี่เด้จากคำไต่เออบอกว่าจะทำนั้นแล้วมาสิพุ่งมาก้นแมวใช่ไหมแล้วเอาออกไปมาแล้วใจนี่จะได้ตั้งเสือแก้วกันมาบุกโยมตีประเทศลาวเขาเนี่ยนะข้าพเจ้าว่านะแม่แก้วเลยเป็นผู้ชายนี่แม่เป็นผู้ชายเอชายนี่มัดโอเคนี่ทนายแก้วเนี่ยมาชายนี่เพราะว่าเพราะว่าเจ้าเฮ็ดประเทศคอยนี่เสียหายนะลาวว่าปฏิแก้วหรือว่าแก้วเนี่ยปฏิลาวเนี่ยมันสำคัญหนังเดียวเนี่ยนะทำได้มันแก้วแล้วมาตีลาวแน่แล้วก็ยังลอยกันใส่นี่แก้วเข้ามาแบบพิกกฎหมายอีกแก้วเออแบบมาพิกกฎหมายแล้วไปยังไปยังไปใส่นี่แก้วว่าบุญคุณคือทำใจว่าบุญคุณของไอ้น้องเวียดเป็นผู้ใส่บุญคุณจะไหนล่ะเข้ามาเอาบ้านเราโต้เนี่ยนะท่านข้าพเจ้าก็คือยาคือกันนะอันนี้นะท่านแล้วถึงก็เดี๋ยวนี้มาพึ่งพาเป็นพุ่นเองนะพึ่งพาเป็นพุ่นแล้วป่าภาษาส่วนบาเต็มบาทบ้านเมืองเนี่ยมันพูดแต่ได้พุ่นเนี่ยพุ่นย่อยแต่น้ำพุ่นนี่ย่อยออกมาจากเมืองไทยไปให้กระเจ้าหมดแล้วบ่มีมันมีพึ่งกับพุ่นกับปลากันพุ่นเองพุ่นกันเองจะบ่เสียในอนาคตข้างหน้านี่ถ้าว่าแก้วนี่แก้วนี่บ่ได้ตามเพื่อแก้วพึ่งมาพึ่งตกลงกันนี่แก้วสีขาวมาพึ่งได้ป่ะนี่เลยเออแน่นอนแล้วนี่ขาแล้วได้กับขาเจ้าคุณจะบอกสันผู้มอกท่านเขาบ่ได้ก็เขาฆ่ารถพวกแก้วนะเขาบอกไหว้เจ้าพวกท่านสองคนหูบอกตำราเนี่ยนะโอเคตำราพระแก้วตำนายตัวบ้าโบราณเคยบอกนะหน้าแล้วเนี่ยฆ่าอะไรบักควยทึกนี่เนี่ยฆ่าแล้วควยทึกทึกแล้วฆ่าคนหายทุกคนได้ฆ่าพวกเออพวกพักลับนี่ฆ่าแล้วเพราะเข้าไปในประเทศนี่เด็กเมื่อได้เกาะกำให้มันแน่นแน่นแล้วกลับแล้วก็ไปฆ่าทิ้งพวกกันเองดิเบ็ดแล้วเบ็ดแล้วน่าเอาละแล้วเกิดห้าปีในอนาคตข้างหน้าในการไปเจ้าเบิ้งว่าโอเคประเทศเราเนี่ยส้มหมดแล้วส้มลงเป็นไรเจริญแต่เจริญแต่การไปเจ้าว่ามันส้มลงนะส้มลงนะเดี๋ยวนี้นะ40 ปีนี่นะชาติเนี่ยเอาเงินไปให้มาเพิ่นนะ
นานาชาติประสาทราบยังไงไม่กล้ากับปีนึงนี่ก็ปีโอเคเนี่ยปีนึงก็ให้30,000เนี่ยเด็ก30,000ดอลลาร์นี่เพื่อไอ้ใจอันนี้อันนั้นเล็กๆหน่อยนะก็ให้อันนี้ก็ให้ก็ให้ตัวแบบอันน่ะเขาถิ่นนะเงินนี่สุดนะเงินกินทานเนี่ยเยื่อเงินเขาทานนะเขาทานกูเจ้านะเขาทานมะเฮาเลยละมะเฮาเนี่ยมึงเงินมะเฮาเลยเก็บเท็กไปให้เขาเหรอนะเงินพวกเฮานี่แหละเงินพวกเฮานี่ละเออใครเคยเฮ็ดเรียกมาทุกคนพวกเจ้าเคยเฮ็ดเรียกนะเคยเฮ็ดเรียกเหรอพวกเจ้าก็เคยใช้เท็กเหรอถูกต้องเงินเท็กพวกเฮาก็ก้าวกลางให้รัฐบาลกลางของเฮาเออพวกเฮาก็ยอมใจผู้นี้ใจซอยผู้นี้พวกนั้นประเทศใดต้องการโอเคเพิ่นมาว่าเรื่องบุญคุณเฮาอย่าว่าเฮาเนี่ยเปิ้นปฏิการมาตัวนี้ครับเพิ่นบ่จักว่าคนใดเงินจากเฮาหั่นน่ะถูกต้องอันนี้อันนี้นี่ทําเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้นี่เพิ่นพาเพิ่นพูดกันแล้วเอาคุณคอยคอยพุ่นเจ้าโอเคโอเคเมื่อได้เดือนนี้มาหมอใส่สมพรเนี่ยพุ่นมักสอนใส่พี่น้องเนี่ยหมอสอนใส่นี่จะไปพุ่นลูกมันได้เจริญเฮ้อบักลูกเจริญเฮ้อเนี่ยจะพุ่นลูกอนาอีตานี่ขอทูอีตอนนี้ก็ต้องมีเป็นมันจูบนี่เออเพิ่นค้ามันพูดเองนะมัดเล็บมันพูดว่านี่เงินนี่บ่พอเด้พอเกลนี่กินบ่อิ่มจะเพื่อได้แก้วนี่โอเคเขาเอิ้นฮะขณะโบราณเขาเอิ้นนะหน้าแล้วค่าแล้วคอยทึกนี่สักอย่าไปค้าแล้วพวกปัญญาข่อยนี่นะเฉพาะมาปัญญาข่อยเขาเอิ้นนะพวกตึกหน้าเนี่ยนะมันบ่จักมันว่าเอ้ยเนี่ยมีแต่ว่าคอยจะมีแหละคอฮู้จะบ่เสียจะบ่มีแต่เลยเอาคลิปออกมาหนึ่งประชาชนเขาส่งมาจากเมืองลาวนี่คลิปรถตะควาเอ้ยรถตําอีหยังขอควาเอ้ยมีแต่ควาเก่าๆควาสมัยเฮาพุ่นน่ะมันบ่เห็นน่ะควาของเจ้าหั่นน่ะบ้านมือ4มือของเจ้าเฮ็ดเองบ่มีนะกันว่าควาอยู่ภาษีนี้กับพลังเฮ็ดครัวเบื้องหนึ่งทั้งละ3พุ้นแต่แม่นโซเวียตมาเฮ็ดให้เจ้าเขาเจ้าเองบ่มีเลยนะบ่มีนะมือเขาเจ้าเองอ่ะนะมือสําหรับนาลาได้นั้นมันบ่มีนะบ่มีนะคนไปเห็นน่ะมือลาวแดงนี่เฮ็ดนั่นน่ะครัวนี่นะอันน่ะครัวตนเองนี่มีแต่ว่าโซเวียตญี่ปุ่นออสเตรเลียไปช่วยเขาเจ้าหั่นเป็นมาเป็นขอทานเป็นมาใหญ่เจริญแล้วคนนอกกันเจริญแล้วคันบ่ขอทานมันเจริญได้เลยคันยังทานของหมู่นี่บ่มีเจริญดอกบ่เจริญดอกเจ้าเชื่อข่อยอันนี้ครับพระเจ้าก็มีอกมีใจผู้หนึ่งประสาทราบนี่เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเอ้ยยับเข้าไปยับเข้าไปยับเข้าไปเงินนั่นมันเสียหายไปใส่หมดเงินเออจะน้อยทําไมสิเปิดเผยดอกออกดอกสิมันเพิ่นเฮ็ดได้เออนี่มันมาเรามาช่วยแกก็คือกูมึงรักกูกูรักมึงมึงเออปิดบังกันมันทุกมันบ่ปิดบังบ่ได้แต่กี้2ภาษาเจริญเนี่ยมักเจริญเนี่ยเห็นทุกสําก็วันเช้าแล้วเขาจีนตูนนี่ไปเบิดนั่นเออข้าวว่าให้จะบ่แล้วแกทุกเห็นสําที่บังมันมาคือไม่ค่อยคิดทนาพวกเนี่ยมันไม่แต่คอยคิดมึกมันก็จักอีหยังอันนี้มีจริงอันนี้แต่ว่ามันเพิ่นมาย้อนมาที่คนลาวนอกในเวียดนามไปนี่เขาคนเคยเจ้าเนี่ยเวียดมะแก้วนี่มันสลากมะแก้วเห็นบ่เศรษฐกิจมะแก้วน่ะเข้ามามัดเข้ามาอเมริกานั่นมันนี่คนลาวก็มีแต่เอาเข้าไปหาแก้วหั่นเศรษฐกิจแก้วให้เล็กน้อยก็กินให้ไทยหั่นเล็กน้อยให้กับหมู่กินเออทางประเทศเขาก็เอาภาษีไปให้เจ้าแล้วกันจะมีเศรษฐกิจนะคันว่ามีเศรษฐกิจจะบ่มีเลยเดี๋ยวนี้เรามาเห็นน้ำไม้คนเราบรรลุของไทยไทยเออค้านะค้าอันน่ะค้าเฮ็ดต้มกินอยู่นะคนเราบรรลุของไทยของไทยไทยหมดหรือเปล่าอ่ะไอ้เบิ่งนะคนเราเนี่ยมีเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะพอสิว่าอุดนู่นประเทศของเจ้าได้แต่ว่ามันเพิ่นปุ้นกันคุ้มนี่ผู้ใดหาไปลงทุนอยู่เมืองลาวหั่นนะกลับมาเลยจกขี้โดแห้งล้มแล้วอู้หมดแล้วหลังแรกอันหลังแรกธนาคารนี่ยังก็พากันไปเฮ็ดโรงเรียนน่ะพวกเจ้าไปเห็นออกกับทีวีอยู่เพราะทีวีอัญญาแม่เพิ่นเจ้าธนาคารเพิ่นโอ้ใส่กลัวเพิ่นอย่างคึ้งคังเลย
มีความรู้คักนี่บ่ฮอด8เดือนปั๊บเพิ่นลงทุนเอาไปมันสิหายไปแล้วว่าอันนี้แหละอันนี้บักแก้วมันยึดเอาเงินไปหมดเสร็จเนาะบ่ฮอดมันนี่คนไปตวาดแล้วคนลาคนลาโอ้ขอบ่มีเงินให้เจ้าเลยแล้วไปมันเป็นเงินสัตว์แหละความสลาดของเขาหั่นนะซื้อมือซื้อกินแล้วก็พึ่งกันกินเท่านั้นบ่มีดอกเสื้อคอยเนี่ยตำนองตำแหน่งกับเจ้ามันบ่มีหยังดอกเพราะว่าข้าเจ้ามียังมีขั้นเทิงอยู่ขั้นนี้ขั้นเทิงเลยเจ้าบ่มีตำแหน่งหยังมั้งขั้นเทิงเจ้ามันอยู่ไสโอเคแต่ว่ารู้ว่าบ่ให้ซอกันองค์พระพุทธเจ้านี่นะเจ้าบ่ได้เพิ่นสิลงมาขั้นเทิงบ่เพิ่นนําแบบนั้นแต่แบบบ่แม่นองค์ไปองค์พระพุทธเจ้านี่แหละท่านองค์พระพุทธเจ้าก็ยังว่าถวายมือของกูนกอย่าได้บุญเด้อจะมีชีวิตสบายแล้วก็กะความเจริญเพื่อนแก่พระเจ้าเด้อันนี้นกคันเทิงจักมันคันเทิงมันอยู่ไสบู้กับการมาได้โอ้ตาคันเทิงมาเด้อยังไปแล้วโอ้คันเทิงเมืองยังมาแล้วแต่ว่าเงินนั้นเสียเลยๆก็แบบกระดูกคําหมดแล้วนะอันนี้นี่อันนี้มันมาต้องมาตัวดอกมันตัวเราแดงอยู่เท่านี้มาต้องมาตัวดอกนี่คือว่าให้ยอมซะว่าอยู่ไม่ได้นี่กับเจ้าขึ้นบ้านน่ะนะกันไรบอกคือว่าห้ามเฮียนแบบเนี่ยคือเขาเฮียนนี่ก็บ่รู้แล้วรู้แล้วคันเฮาเฮียนนี่เฮาเฮียนบางสถานการณ์ของกระเจ้าอันนี้บ่มีหยังล่ะคนสุดท้ายล่ะป่ะอันน่ะเดือนนี้นี่ดาวสมพรไปมันจะว่าดาวใส่สมพรนี่คุณเอายึดเอาเงินดาวเข้าคําใดนี้พอเขาต้องการตัวจดนี่เขาได้ทั้งเงินริชได้200ล้านได้200ล้านได้ก็เสียได้บ่ได้ปุ้นมาหลดแล้วก็บ่มาคันบ่เลยบ่ใส่สมพรก็ขาดเดี๋ยวเสร็จอ่ะป่าเดือดเทือนาตกมือเจ้าเด้อคำใจใจได้มานี่ได้มันนี่จะไปตกผู้ใดมานี่เอาผมมือเชื่อคนข่อยนะเดี๋ยวนี้มีนี่อยู่ในอาณาอยู่ในอาณาลิธีนี่นะอยู่ทางลิธีนี่มันยึดอาเดนข้าเจ้าเนี่ยนะสามบ้านสามบ้านนี่สามบ้านพวกสามบ้านนี่มันยอมออกจากแผ่นดินยังไงดินเท่านั้นตัวเขาอยู่กัน100,000ปีแล้วคำใจมาเช็ดเนี่ยเอาเงินให้คำใจแล้วคำใจเอาเงินไปใส่จะไปใส่มาตอนนี้นะตอนนี้นี่ประชาชาติต้องรู้เรื่องมันเพราะว่าเจ้าคาประชาชนอยู่ท่านประชาชาติเป็นสี่ขวดไทยโทษตอนนี้นะมาเพิ่นที่ไปมีเรื่องตอนนี้แล้วเพราะว่าเพิ่นคายดินนี่ของประชาชนนี่โดยบ่ได้รับอนุญาตจากประชาชนเตะเจ้าคุณมูคุณมามีสามบาทเด้อเดี๋ยวนี้เด้อไอ้พวกเจ้าซื้อเอาเด้อเดี๋ยวนี้เด้อเดี๋ยวนี้นะเขายังต่อว่าต่อคานกันอยู่นี่แต่ดองโค้งนี่นะแต่ดองโค้งนี่สร้างบ้านนี่ของคันไตนี่ใครให้เจ็บมินตอนนั้นแต่สร้างบ้านเราคอยบนนี้จะยาคาราคาโลดจะเรียนกันเรียบร้อยคอยบนนี้นี่ไอ้อันนี้ให้เข้านี่ข้าพเจ้าเคยบอกเลยให้คุณครัวช่วยกันเนิร์สคุณครัวช่วยกันเนิร์สจะน้อยมันจะฮอดกี่ดอกการแม่นักเขาฆ่าพวกสร้างบ้านนี่หมดนี่นะเคยน่ะข้าวนี่เนี่ยล่างพวกผ้าลาดพระลานพวกนี้เนี่ยยูเอ็นน่ะต้องเข้าเทิงแน่เทิงแน่พวกนี้เทิงท่องพวกคนนั้นเป็นแน่ล่ะเป็นยังไงให้ของประชาชนแบบนี้แต่ว่ายูเอ็นเนี่ยก็เข้าเทิงอะไรดิประชาชาติแน่นบ่ถูกต้องอันนี้ฟังเอาเด้อยังอยู่สร้างบ้านอยู่พยาบาลนั่นก็ว่าต่อการกันอยู่ขนาดให้พี่น้องฟังเอาเด้อจากผู้ใดผู้จักข่าวต่างๆอันใดก็ออกมาข่าวมาเว้ารู้ตัวนี่เขาก็บ่แจ้งนั่นนี่ครับนี่ข่าวก็ว่ามีสร้างบ้านเท้าคำไตนี่คลายให้จีนดินใช่ไหมตอนนั้นแต่ประชาบ้านเนี่ยบ่ยอมออกจากดินตอนนั้นเพราะว่าดินตอนนั้นครอบพ่อแม่ของข้าเจ้าอยู่ในหลายพันปีหลายล้านปีแล้วบ่คำไตนี่ไปยึดเอารถแล้วไปจับเอารถไงยังบ่ได้รับอนุญาตของชาวบ้านนี่ใส่ชิดชวนตัวทีนี้เป็นเรื่องเป็นเสียเกิดแล้วถ้าว่าคนชาวบ้านนั้นเสียหายบ่ละหายทั้งกลางคืนกลางวันมาตายบ่เขาข้าพระเจ้านี่เสื้อว่าอันน่ะพระเจ้าต้องคายนามอนี่เลยประสาทเนี่ยต้องเข้าจับหมดพวกนี้ที่นี่นี่อันนี้ให้พวกท่านนั่นเนี่ยตักเตือนพ่อแม่พี่สาวประชาชนให้พวกท่านกับเป้าปิ้วแดงมีความจริงบ่ออกแบบอันนี้ตามข่าวตัวนี้มีบ่อให้พวกพ่อแม่ไปติดตามอันน่ะให้ท่านตาท่านหมู่พ่อแม่ประชาชนอยู่ในลาวหันทางเขาเบิ่ง YouTube ก็แล้วแต่มึงใดก็แล้วแต่ไอ้กระเจ้าออกมาเราเข้ากันอย่าท่านทุกันบางเพื่อเข้ากันที่ไปช่วยกระเจ้ามันได้ช่วยยังได้แต่นาซื้อนาเซียนเอาไปแล้วไปบอกกระเจ้าแล้วพวกนี้เป็นโจรบ่ปุ้นซาก
ขาบริหารทราบเด้อขอปากความสนิทแล้วเด้อท่านเอ้ยเออขอบใจแม่ขอขอบใจไว้ไว้ขอบขอบใจท่านประชาชนเนาะเรียบร้อยอันนี้แหละพี่น้องก็ขอขอบขอบใจข้าพเจ้าอยากต่อคือทานประชาชนจำนวนเป็นไงว่านอกจากน้อยหนึ่งต่อไปทหารแก้วเป็นยังไงเล่าจุ๊บทหารแก้วที่มายึดประเทศลาวเนี่ย14กองพลพี่น้องบอกให้เล่าติ๊บนี่ยังไงเดี๋ยวนี้ทหาร14กองพลนี่ตายจากคนยังเหลือจากคนแต่เขาไม่ยึดประเทศลาวเขาไปยึดประเทศเขมรแล้วเขาจะกลายไปยึดประเทศไทยแต่มันเหตุอะไรไทยเขาผู้ก่อนด้วยยึดประเทศลาวและเขมรเขาบ่ใช้เพราะเขาขาไปขาคนเขาแม่นบ่ล่ะเป็นมันล่าและเขาบ่ใช้นี้และมาตกให้พวกประเทศลาวปัจจุบันนี้ใส่นี้จำนวนพี่น้องก็เห็นบอกเขาแก่กระดูกเมื่อประเทศแก้วนี่และยังที่บ่ตายฟังกันขัดเบิกพวกที่ยังบ่ตายเขาจะมีดู4คนหาคนหรือครอบครัวเขาที่ว่าผัวเขาตายแล้วกระดูกเขายังพอเอื้อยน้องเขายังและจำนวน 800,000 นายและมัชชิไลเป็นคนจักรล่าพวกนั้นจะมาอยู่ในประเทศลาวจะยึดเอาประเทศลาวเป็นหัวเมืองขึ้นกับมาหน่อยเออว่าลาวใหม่แล้วเนี่ยเออเขาชื่อเอิ้นว่าลาวใหม่เห็นบ่เดี๋ยวนี้ดอนทมเพิ่นฮู้จักยุทธวิธีพวกนี้เพราะฉะนั้นดอนทมมันจึงปิดวีซ่าของประเทศลาวเพราะว่าเขาจะเอาแก้วพวกที่ว่ามายึดประเทศลาวที่มาอยู่ในประเทศลาว88,000กว่าคนนี่อันนี้เขาที่เพราะว่าพวกนี้มีซิติเซนเป็นคนลาวเป็นคนลาวแล้ว 100% แล้วเขาจะเอาพวกนี้เขามาในอเมริกาอย่างมากมายเห็นบ่เพราะฉะนั้นเขาจังฮู้แล้วเขาจังปิดวันที่บ่ให้ประเทศลาวนี่ทำวีซ่าพาสปอร์ตเขามาได้ในอเมริกานั่นแหละพี่น้องนั่นแหละเห็นบ่มันจะข้ามโลกมาเลยเห็นหมอแม่นว่าท่านถูกต้องมันจะข้ามโลกมาเลยแก้วนี่เดี๋ยวนี้เห็นบอกมันยู่เอาเครื่องมือของมันหรือว่าไม่ยังมันมากราบเท่าอเมริกามันเป็นยังเพราะว่ามันจะป้อนคนมาทั้งเมืองลาวพี่น้องฟังกันก็ครับพี่น้องแก้วพี่น้องให้ฟังดีๆด้วยแก้วไปใช้เสียบันหันพี่น้องพี่น้องเขาให้เข้าใจกับครับอันเรื่องนี้เพราะว่าเป็นยังพวกนี้จังเลยไปปนเงินกันพี่น้องหอด200ล้านแก้วมาถามหน่อยดิเดี๋ยวนี้คนจะจ้องคนเขาไปประเทศลาวคนต้องการเงินเท่านั้นเท่านั้นแม่นบ่ล่ะเงินเท่านั้นคนเท่านั้นครอบครัวเป็นจำนวนเท่านั้นที่ไปให้เขาสร้างสาธารณะในประเทศลาวน่ะเงินจำนวนที่ว่าขอไปยึดลาวได้เจ้าว่าทุกอย่างจะไหว้ค่อยนี่เช่นกันปี1977แม่นบ่ล่ะนั่นเห็นบ่อันนี้แหละพี่น้องคนลาวเฮากลายเป็นนี่ประชาชนบ้านนอกขอกับแม่บ่ฮู้จักอีหนูอีนี่กลายเป็นนี่แก้วหมดเลยเห็นบ่นั่นแต่ศพนั้นเขาบ่ได้มาตีกับลาวเด้เป็นหยังเขามาอยู่ลาวเขาตีกันกับอเมริกาแม่นบ่ล่ะถูกต้องเวียดนามเหนือเวียดนามใต้โฮจิมินห์แถวมันเฮ็ดผ่านเมืองลาวแต่ลาวนั่นคนเขาน้ำทำปลาอาหารการกินให้แก้วนั่นระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ตีกันสู้กันเห็นบ่อันนั้นแหละพี่น้องกลายเป็นลาวติดนี่เห็นบ่พี่น้องฟังกันครับคือกันกับปัจจุบันนี้นี่บักแก้วผีบากบักฟ้าแตกบักแก้วพี่ว่าบักนาสุดดอลล่าบักบ่มีน้ำสกุลเห็นบ่มันก็มาป้นเขาอีกเห็นบ่มันมาป้นนักการเมืองอยู่ในนอกประเทศนี่แม่นไผดอกแก้วพี่น้องพวกที่ว่าบ่มีน้ำสกุลนี่ไปใช้บุญไหว้หมดพี่น้อง
บักตุลาก็บ่มีนามสกุลบักชุนตลาก็บ่มีนามสกุลพี่น้องให้พ้นกันก็ขัดเด้อพี่น้องแต่คนลาวเฮาผู้ที่มีนามสกุลที่ว่าฮู้จักต่ําจักสูงฮู้จักป่าจักดงยังหมดก้มหน้าเข้าไปให้มันสนเข้าเอาดึงสายดึงครัวอยู่เห็นบ่โอ้ยบ่สิได้ความรู้ตัวเองบ่บ่สิได้เสื้อซาดถ้าว่าไปงบมุ่นน้ำพวกแก้วบักอันนี้นี่ต้องเฮือนไปก็อายหมู่แม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องไปตลาดก็อายหมู่ไปแท็กอายหมู่เห็นบ่คือกันกับสมัยนั้นน่ะพวกสมพงษ์บ่หรือว่าสายฝ่าโนมิตรอยู่นําสมัยเมื่อก่อนแม่นบ่ล่ะถูกต้องเขาไปใช้เขาก็อายเพราะว่าน่ะถูกแต่งความเว้าจากบักสุนทราหมดเห็นบ่พี่น้องนั่นละซ้ำบ่นำไปฮอดแม่นอค่ำเห็นบ่แม่นอค่ำนางมารีบ่เห็นบ่มันปนให้ดีอ่ะเห็นบ่ฮอดปุ้นฮอดพระปนฮอดยะปูริสเห็นบ่อันนั้นน่ะจะว่าแก้วปุ้นลาวพี่น้องปนฮอดพี่ฮอดสหรัฐอเมริกาแคนาดาพี่นั่นพี่น้องอยากให้พี่น้องนั่นผู้ที่ว่านั่งชมนั่งฟังนั่นให้เข้าใจว่าแก้วมันบ่ทําเอียงให้ประเทศลาวเฮาดีให้มีสมบัติให้เจริญรุ่งเรืองบ่มีมีถ้าทําร้ายทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวนี้พวกกินสมองหมาปัญญาข้อยนี่ก็มาดูถูกดูหมิ่นครอบครัวผู้รักผู้ใหญ่คือทานในผู้สุจริตคนบ่ได้ไปห้องหาบักสุนทรามาซอยครอบครัวกูแม่เงินกูบ่มีน้ำกูตันข้าวกูบ่มีกินคนบ่ได้เอิ้นจักเถื่อแต่เพิ่นก็บ่ได้อยากกูจักฮอดซื้อบักสันดานอันนี้เห็นบ่เดี๋ยวนี้ไปบุญวันนะครอบครัวเพิ่นได้เจ้ามีสิทธิ์หยังมีสิทธิ์แน่เลยแม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องถ้าว่าคือกันกับข้าพเจ้านี่ก็ผู้หมอกนี่โทรไปใจดูก็เมียมันเบิ่งคือบักคามีนาน่ะพวกข้าพเจ้าโทรไปเบิ่งหานางเขียวข้าพเจ้าฮู้จักเด็กโทรกับมันน่ะแต่เป็นหยังมันเป็นการบ่มดูระหว่างครอบครัวถูกต้องเห็นบ่พี่น้องให้ฟังก็ครับมันผิดไปผิดสิทธิของมนุษย์เพราะว่าอยู่ในอเมริกานี่ถือว่าประชาธิปไตยไปว่าแม่นดอมถ้าเป็นล่วงเกินพี่ด้อมของแต่ละบุคคลผิดกฎระเบียบนักแล้วมันบอกอยู่กับมือนี่แหละแล้วมีการฟ้องร้องกันนี่เจ้าได้เสียเงินอีกเนี่ยนี่อันถ้าเท่าสุนทราฟ้าแตกตัวจิมาน่ะฟ้องทหารกล้าฟ้องในผู้ชุดใจเดือดเงียงบ่มันจิมาหรอกมันฟ้องมันเดือดเงียงบ่บ่แต่ว่านี่ให้มันขึ้นพุ่นขึ้นคือบ่ต้องสูงต้นออกมาเลยมัดข้อมึงพร้อมมึงกับสบายดีสบายดีสบายดีโอ้สบายดีสบายดีพิธีกรทั้งสองท่านเนาะอย่าสบายดีสบายดีเอโคยังแม่โค้งบ่ได้มาพี่ก็หนักประมาณเนาะบ่ได้มาครับก็ทางสบายดีเด้อบ่ได้มาก็ดีเนาะบ่ได้ทางสบายดีขอทางสบายดีสมาธิสำหรับทางกาทุกทุกท่านเพราะว่าในจิตในใจนี่หรอนี่แค่ไปถึงทานในคนคนหนึ่งขอทางสบายดีขอนับถือเป็นอย่างสูงเพราะว่าเนาะนี่พอมีตื่นดีก็ขอทางสบายดีเด้อบ่ได้เฮิร์นบ่ได้ตอบตึงเลยว่าที่เอิร์นไปงามได้เลยลืมแต่ว่าถ้าที่บ่ได้ยินเสียงหึงมานี่คือนั่งมาโล่งเลยเนาะที่จังเลยเนาะนั่งมาโล่งนี่นะไปเรียนเรียกเรียนอยู่เรียนอยู่แถวใดเนาะคือว่าบ่ได้ยินหึงนี่ดิเป็นยังเป็นยังขึ้นอยู่ผู้มาโล่งแกงนี่มึงอยู่ผู้มึงอยู่ผู้มาโล่งอยู่อ่ะแกงดูเพชรดูพลอยซักหัวแก้วตายเพิ่นอยู่แถวนั้นน่ะแต่ว่าเงื้อพุ่งมาโล่งหันเบื้องนั่นกะ
เป็นบ้านของเมืองอื่นราแดงเก่าเดียวเบื้องนี่ก็ราแดงเบิดบ้านเบื้องนั่นก็ราแดงเบิดบ้านแม่จะเก่าขี่ไปดีนั่นพุ่งมาลงที่ตั้งตามกลายเป็นเหล้าขาวแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นเหล้าขาวแล้วมันบกายได้พวกนี้มันเขานี่กระดูกนั่นแหละบ้านนั่นจอมบ้านนั่นบอกว่าซื้อดอกเนาะบ้านได้กระยาหัวมันแต่ยังก็คือว่าเด็กนี่ว่าเอาเวียดนามเข้ามาที่ในประเทศนั่นร้ายระเบิดเดือนโอ้ร้ายแทนนะทหารที่ว่าเข้ามาใหม่ก่อนทหารที่ว่าชิปซีกองพลที่วันมายึดประเทศลาวทหารจำนวนนั้นถามว่าผัวมันตายเมียมันก็มีสิทธิ์เข้ามาอยู่ในประเทศลาวหมดแต่พวกบ่ตายก็เข้ามาอยู่ในประเทศลาวหมดอ๋อเขาไปบ้านเมียงกันเข้ามาประเทศของลาวเลยสิทธิ์นึงบ่แม่นว่าลาวใหม่เลยเขาเอิ้นว่าลาวใหม่ได้เลยแต่ว่าเขามาเรื่องตัวใดเนาะในปีนี้เนาะปีนี้นะปีนี้เนี่ยแต่ว่าเขาบ่ฮับเอาคนเนี่ยเรื่องนี้เห็นบ่ครับส่งกลับคืนนี่นี่จังว่าเขาบ่ฮับเด้อตอนนั้นเขาบ่ฮับเอาบ่ฮับเขาคนเขาว่าเขาเห็นแก้วพวกนี้ปลอมเป็นเหล้าหมดอ่ะนะมันจีคนจัดคนจีคานโดมาคนได้อัดประตูก่อนอัดประตูกันท่านบอท่านมีการใหม่มันเขามาเคลื่อนไว้กระย้ายออกมันมีเทท่านอยู่อเมริกาอีกนี่แหละเนาะอีกจังหนึ่งจ้ะเพรสิเดนต์ของอเมริกาคุณจ้ะท่านต่างๆอาจประตูนโยบายอาจประตูตีแนวนี่ของตัวใดเรืออยู่ในอเมริกาต้องมันตีมือได้เหมือนกันอันนี้คือว่าอาจประตูตีแนวมีไว้เป็นสายใส่แล้วแดงมันไปยังตัวพันมันไปยังทำหน้าที่เพื่อสัตว์เลี้ยงสัตว์พวกม้าพันของแก้วแดงนั่นแหละถืออาจประตูตีแนวเพราะว่าจะตีแนวม้าพันจะตีมาอันนี้แหละเนาะคนท่านท่านบ่ท่านนี่จะวิธีเขามาปั่นป่วนอันนี้แหละท่านว่าเขาไม่ดีเท่ากับที่ห้าโตได้ยากอีกท่านว่าอัดประตูท่านนี่ห่วงเมียจะได้ฟูมากกว่าฟาดเถอะม้าจะได้ฟูมากกว่าฟาดเถอะบาปนี่ตรงนี้ยานมันเพราะอัดประตูตีแมวดิมันมาโลดตรงนี้เนาะอันนี้แหละเนาะมันพยายามน้ำล้างน้ำจองน้ำผ่านมันก็ส่งนายกมาก่อนเนี่ยเด้นายกมันยกแม่นะมันสู่สามเอาทหารตาบได้ไม่มีใครดีส่งนายกมาเลยเด้ต้นหัวให้มันเด้ส่งนายกมาล้างมาเด้มันสิยกยังมากแต่มันสิยกกับแท็กเตอร์มาแต่มันยกโบยานนะแล้วก็บอบอใส่ใจบอกลัวกิ่งมันศัตรูอยู่มองเล็ดตะมินสูอยู่มองนั่นมีเงี้ยมอยู่คือน่าเป็นศัตรูจะต้องสูถ้าเขาบุสูเขาก็บอกมีหนักสูมันนั่งตั้งแต่มันด่าอยู่หันตั้งแต่มันเบาก็มันเบาว่าให้คือว่าด่าประนามแต่มันบอกเลยว่ามันด่าขันด่าแต่ประนามหูที่มันว่าอันนี้มันบอกเปลี่ยนสีภาษาเด็กน้อยน้องก็น่าพวกยากินยาดองเขามองหมามก็ว่าไปแบบนั้นแหละมันจบมาจากฮานอยคนเดียวเฮ้ยจบมาเบิดแล้วพอไปจากฮานอยรูปตีสีเหลืองบ่มีนามสกุลมันเป็นจังซี่มัดดะบ่มีนามสกุลมันเป็นจังซี่มัดมายืนนั่งก็นี่ก็โอ้ยขาดเส้นไอ้รถยังก่อรถกล้าว่าตอบมาหัวมือกันอย่าสูดถือเกียรติถือสักทีอย่าดู
เงี้ยคนเดาหันโอ้ยซื้อกูซื้อเขาก็บกบหัวใจดอกไม่เมื่อตามตีลูกหน้าดูมีสาทางเกียร์คว่ำๆเป็นคนก็หนักสูงไปแน่เลยเขาสิยอมรับได้สมบูรณ์เลยอันตบหัวแล้วลูกล้ำอีตี้แล้ววันนี้ไอ้สิยอมรับเจ้าเดี๋ยวก็เบิ่งมันนะว่าให้นาเจ้าซ่าเห็นแล้วอืมบัดนี้ก็ยกมือประมาทประมาทอืมจะทอดร่มคนเล่าคำเบาตะกี้ว่าการนั้นจะเบาก็ถูกเนาะกันว่าจะพาห่มเล่าทอดร่มเล่ากะคือมาทอดร่มกันยังตอนนี้จะได้ประเทศชาติบ้านเมืองนะบอสเจ้าได้ระบอบเพลงกินคำเล่าจะจังสิทอดร่มกันแต่ว่าได้ประเทศเล่าจะก่อนจะทอดร่มกันอันจะเอาสมองมาจะใส่เนาะก็ต้องทอดห้อมกันตอนนี้คนล่าเฮาบ่ว่าพี่น้องงงเฮาบ่ว่าอยู่ประเทศใดก็ตามอยู่ทุกรัฐของอเมริกาเฮาก็ต้องโตนทอดห้อมกันเพื่อสร้างความสามัคคีเพื่อลุกขึ้นมาเพื่อแผ่นดินเกิดของเฮาเองและเพื่อลูกหลานอันนี้แหละจักความเหล่ามันจะใช้เนาะอันนี้แหละพี่น้องคนล่าเฮาอยู่ภายในก็ดีถ้าว่าเห็นเนาะเห็นนั่นมาบ้านนี่ว่าพวกอัจฉริยะแก้วแดงเขามาอยู่ในประเทศเฮาน้อยร้ายก็ขอให้ได้ข้อมูลต้องมีข้อมูลไว้เพื่อเฮาจะโชคเพื่อเฮาจะชนะมันถ้าเฮาบ่มีข้อมูลพี่น้องก็เล่าเฮาถ้าบ่ลูกมากทำหน้าที่ของเจ้าของประเทศเมื่อนั้นเจ้าของประเทศคือพี่น้องคุณเล่าที่อาศัยอยู่ในประเทศในปัจจุบันนี้จะต้องเป็นเหยี่ยเหลี่ยมของเขาจะต้องเป็นทาสของเขาจริงจ้ะแค่การมันเอาเวียดนามเข้ามานี่ฐานบ่ได้ออกมาประเทศนอกมันก็อยู่ในประเทศนั่นแหละมันก็พยายามจ้อจิ้มขูดเนื้อเทือนังพอมีประต้นแห้งถูกลงไปกว่าเก่าอีกในเมื่อเขามาเพิ่มอีกนี่แหละตัวอย่างพี่น้องเฮาเวียดนามเขามาหลายเท่าใดนี่บ่แม่นว่าเฮาอยากให้มันเขามาแต่มันเขามาเพราะว่าน้อยมันสั่งเพราะว่าสกิรตาที่ทําตามแผนการของเวียดนามมันบ่ฮู้ดอกว่าตัวมันเอาเวียดนามเขามาประเทศของเราไม่อีกหรือเก่าอีกก็อย่านี่แหละตัวสําคัญที่สหประชาชาติเพิ่นจะเฮ็ดเวียดได้ง่ายที่สุดเบิ่งว่ามันจิตละพวกมันฉลาดเบิ่งมันขนกันเอารถ18ล้อพุ่นน่ะเอาแบบคือกันครับว่าน่ะขนน่ะเครื่องใช้ของสอยนี่ต้นลงมาจากรถนี่รถนึงบ่ต่ำกว่า300 5 500คนพุ่นน่ะต้นก็ว่านั่งย่อมกันมาเลยว่าจังแปลว่าโอ้โหมันของเฮ็ดจังได๋มันจังอดนอนอดหนาวตายอยู่นะจะว่าเมาอ่ะโตมึนมันมึนมันจังด่านเขาเป็นขนาดนี้เจ้าอาจารย์แกเข้าอันทหารอันนั้นแกเข้าประหลัดจักราห้องเจ็ดสิบหานไปนอกประกอบเจ็ดสิบไปลูกสิบไปเจ็ดสิบไปก็มีศพเอหาสิบไปขนาดพ่อเพิ่นเคยเล่าให้ฟังนี่โอ้ยย้อนไปทีมได้มันทีมโลดผู้ใต้ใต้ใต้ทุกขุดดินนั่นอันนั้นๆๆขุดคุ้มบังคือนั่นขุดใต้ก็กินกันออกแต่ขุดต่อคือยังผู้เดียวมันจะเห็ดในพวกสันดานพวกนี้มันหยาบมันงุ่นมันอึ้งขนาดใดจะว่ามันแสนสัวมันเอาเขามาเพื่อว่าซาปุ่นเพิ่นสิจะเห็ดเวียดได้ง่ายมันคิดว่ามันสลาดความคิดของมันมันเป็นงูระดับมาเห็นการของแก้วเดนทำจริงทำรุ่นคือการพวกสัตว์ยีราจานพวกนี้มาจากป้องกันประเทศแต่ถ้าซ่อนต้นเองนี่นะยินในประเทศนี้อึดยิ่งยิ่งยังกล้ามตัวนี้เขากินบ้างมือก็ไม่ได้กินนี่ทุกอย่างลำบากขนาดได้มันยังเอาเวียดนามเนื้อเข้ามา
เพื่อขูดเหงื่อเพื่อน้ำพ่อแม่ประชาชนเขามาบังคับคนลาวอีกคนลาวนอกอยู่ภายในประเทศก็ทุกข์ก็หิวท่านบอกไปเหตุงานอยู่ผมมีลูกมีร้านไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยก็ต้องมีกินมันยังเอาซัดเขามาเรื่อยขั้นเกะกะค้าแข่งตีนยางของประชาชนคนลาวอีกอันนี้แหละต้นตัวสาของมันพี่น้องคุณเล่าเฮาอยู่ภายในถ้าเห็นถ้ามู้มู้ใกล้ใกล้แล้วต้องมีข้อมูลต้องมีหลักฐานต้องเอาเก็บไว้ว่าเมื่อได้เดือนไหนมันเข้ามาต้องมีต้องให้ได้ต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ต้องไม่ตามเหล่าทหารกะต้องมีข้อมูลหลักฐานมัดมันถ่วงว่ามันอยู่ใส่มันมาใส่มันไปประจำอยู่ใส่บ่ให้มันเป็นยังจนทีไปมันกลายเป็นหยังขอโทษนะว่าประสงค์บ่ให้มันอยู่กับตัวมันตกบ้านใดก็บ่ให้อยู่บ้านนั้นรถเอานั่นน่ะมันอาวุธเขาบ่ได้มีมือเขามีอาวุธมันขอค้านขึ้นว่าขันใดเงื่อนเอาตีท่ามันลงโลดไปไว้มันก็คือยังพอทำมันซากรอดจับมันได้หลายๆส่งเมื่อเมืองแก้วรถเอาประชาชนส่งแก้วเด้อนี่ประชาชนมันเป็นพรรคคันเทิงส่งเอาเบิ่งมันใครชนะใครยุทธนาเขาบ่ได้อันนั้นมันคือการกับเท่างานเขาใส่เหลืองเองถ้าประชาชนเห็นแต่นั้นไข่น้อยน้ำน้อยเงาะย่อมแพ้ไฟประชาชนเฮาคนลาวภายในอ่อนแอเกินที่จะทำหน้าที่แบบนั้นอ่อนแอเกินที่จะลุกขึ้นมาทำตามอำเภอใจหรือว่าต้องการให้เวียดนามมันหรือมันขึ้นมาเลื่อนก็ตีนทำมันลงอ่อนแอเกินไปบ่มีความสามัคคีกันเพียงพอขอโทษน้องลูกหลานผู้ที่มีใจผู้ที่มีความต้องการศาสตร์เนาะเว้าผู้ที่อ่อนแอผู้ที่แข็งแกร่งหรือว่าต้องการอยากซอยหรือต้องการมีความสามัคคีกันก็พอถูกเนาะอันนี้เว้าผู้ที่อ่อนแออ่อนแอเกือบบัดประเทศเกือบเป็นตัวเมนเบิร์ดเกือบอันนี้แหละคือความอ่อนแอที่เฮ็ดให้ภาครัฐเนื้อเหตุแห่งทองทิ้งทองรุ่นนี้มันได้ใจเพราะว่าประชาชนก็เล่าหอนอ่อนเกินอ่อนเอเกินไปสัญญาปีพศ73ตัดไปเว้ามันแน่บ่แม่นสิจับไปเว้าคนนึงผู้เดียวเอานั่นหันท่าใต้ลูกตะกัวมันแกสุไปเว้าผู้เดียวคันลูกเป็นมาบดบ้านบดแกว้งโลดคันว่าอยากลูกมันไปถีบไปทับมันก็ยังเห็ดผู้ดึงผู้เดียวขันจะให้มันเห็นเพิ่นเห็ดมันมันก็เห็นน่ะมันก็ออกฮ้อนคันว่าเบิดประเทศหรือว่าแข้งนั่นเบิดเข็มแข้งลูกขึ้นมามันก็บ่สามารถที่เขามาถึงเราได้เต้นดีตอนเกิดไปเขาสั่งอะไรก็ได้เขาบอกให้เศร้าก็เศร้าเขาบอกก็ยุดก็ยุดเขาบอกว่าให้ตาก็บอกปากเขาให้นั่งทาได้อยู่ก็นั่งบอกให้มีการปากเบาเขาบอกปากเบาถ้าปากเบานั่นเขาบอกได้มาปากเบาก็ตามเราตามตาถึงบอกปากเป็นเสียงก็ต้องปากทั้งนั้นหรือว่าข้อมูลต่างๆพี่น้องเล่าเอ้ยอย่าตัวไหนเขาเบาว่าเล่าขอโทษตุกากะเล่าคือกันแต่ก็คือสิบอกูปานนั่นเนาะคันโง่คือสิบนมาอยู่หอดอเมริกาดอกไปจะเคยประเทศว่าต่างๆอันนี้แหละก็เล่าเฮาพี่น้องก็เล่าเฮาทุกคนมันว่าว่าโง่จะเกลียดเด้เขาเฮงเล่าก้วนนี่ประเทศเพื่อนบ้านไอ้นี่ไอ้ตัดไอ้โง่ไอ้เล่าโง่ตัวนี้ยิงคาไปหัวคุ้ยตัวเป็นหัวควายเด้หัวคุ้ย
นี่แหละคนเราเขามันบ่มีใจบางคนนี่เว้าขอโทษเนาะบางคนนี่แต่ว่าขึ้นคิดว่าโตไปนะบางคนนี่ไปพ่อหมู่บ้านหรือว่าไปพ่อบ้านคนนะว่าบางคนนะคนอีสานก็ดีเว้าสิเสียหายมึงเลือดเลือดของเราสีแดงนี่บ่มึงมานี่มึงหอแผ่นดินมาบ่โอ้ยพ่ออยากตอบว่าท่านหอแผ่นดินมาจะให้กูบ้างสิหัวมึงบ่พ่ออยากว่าโอ้ยแต่ว่าจะได้หอไปแล้วแผ่นดินเป็นแผ่นท่านยึดมานั่นได้ยึดท่านแบกมานี่บ่ได้แบกเลือดได้ใกล้กับสีแดงอยู่แล้วบ่มีเลือดสีดำดอกเลือดได้ก็ยังสีแดงเลือดนกเลือดไม้ยังสีแดงบ่ว่าจังตัวมันเป็นประจำบางคนนี่ก็โอ้ยแกมันดีต้องลูกค้าขึ้นมานี่200กว่าคนนี่โอ้ยดีแท้ๆแล้วก็ร้อยหาเจ้า76 77ขึ้นมานี่โอ้ยผู้ว่าจังหวัดอุบลนี่ดีแสนดีเอาผู้ว่าก็ใครได้ว่าก็ขอบอกขอบใจเนาะอยู่ทั้งที่ว่าบ้านผู้ขาขึ้นมาเอาเว้าคือบ้านก็ได้บ้านเราอินแกมเนาะก็ขอขอบคุณใจพี่น้องแถวนั้นตำบลฟางคำผู้ใหญ่บ้านบ้านเราอินแกมดาวพี่แปงตำนานบ้านเออฮะบ้านดาวพี่แปงเราเออพี่แปงบ่เปลี่ยนใหม่เราอินแกมแต่เจ้าเขาเออพี่แปงอันนี้มาเป็นเราอินแกมนี่ตัวนี้พนุกับเต็มกี้ตำบลฟางดำก็เต็มดีกำนันก็ดีแต่ขอขอบอกขอบใจเนาะต้นสะดอกก็เต็มดีไปหักเอาอยู่ตีนผู้ที่ขามฟังเล่ามากนิดหน่อยปักกับต้นสะดอกเต็มมาหักเอาข้าวเอาเข้าไปคุณทั้งในบ้านคุณขนาดค่ายต้นสะดอกเขายังไหวปักค่อยเข้าไปปักไม่ประหยัดมันนั่งนิ่งไปว่าโอ้ยแต่เจนดีเนาะขอบอกขอบใจแห่งห้างแห่งนี้แห่งโชคดีลูกร้านหอดลูกหอดร้านเป็นร้านผู้ว่าจังหวัดอุบลก็เป็นเดียวกันตกหลู่ตกร้านไปห้างแห่งนี้แล้วขอขอบอกขอบใจเนาะบทเสียหายยังจักอย่างแต่ยังเจนดีสสดต้องน่าจะดีขนาดก็ขอขอบอกขอบใจที่ว่าบทเสียหายอันใดเอ่ยโอเคมันก็น่าฮกก็ได้เพิ่งผ้าอาศัยยังพอกำมันชิดที่ใช่นะอือหืออุ้ยดีขนาดผู้ใหญ่บ้านก็ดีขนาดผู้ใหญ่บ้านมาเล่าที่เก่งดีขนาดตัวควายนี่บ่มีใครมาวนมาอ้างกวนที่จะบอกว่าเออจะไปบ่ได้ค่ะไอ้ขายที่ดีที่สุดนี่แม่นผู้ว่าจังหวัดอุบลดีที่สุดนี่จะว่าบ่ให้เข้าศูนย์ตอนนี้ถ้าเข้าศูนย์ตอนนี้สิถึกจับถ้าไปมีบ้านนี้เงินใส่กับไปถ้าบ่มีก็ไปอาศัยหมู่ก่อนหาวิธีเขาเองเพราะว่าเพิ่นบ่อยากส่งถ้าเพิ่นส่งน่ะมันสิถือคุกเพิ่นว่าอุ้ยแสนดีกี่ขนาดจังหวัดผู้ว่าจังหวัดอุบลนี่ตอนนั้นก็ขอขอบอกขอบใจเนาะป้าอยู่จังสิเว้ากับ40ปีนั่นแหละแต่คือสิว่าเพิ่นก็สิบ่ยั่งจักคนดอกกับงบบ้านเขาเนาะมีแนะนำใจผู้ที่ดีคนอีสานโยว่าแต่เจ้าตะนายผู้ใหญ่บ้านกำนันโยว่าผู้ว่าเนาะคนก็ดีแต่ว่าบ้านเขานี่ดีอยู่บ่ผู้ใหญ่บ้านกระแตงกระแตงมันมีเดียวนี่เนาะมันมีแล้วมีแต่ถ้าเอามาคือว่าผู้ใหญ่บ้านบ้านนี้ก็ขูดเนื้อเชื้อนังพ่อแม่ประชาชนบดเลยผู้ใหญ่บ้านไปคืนบดในเมืองลาวมันผู้บ้านเดียวนี้ไปเห็นลักษณะใหม่ก็แล้วบ้านมันน่ะขูดเก็บหายไว้บ่บ่ทุกหมู่บ้านเด้ยบ้านไหนบ่พ่อบ้านเป็นคนดีบ่มีเด้ยกุ้งตนเองขายยาบ้าค้ายาเสพติดมันพ่อบ้านเด้ยกุ้งตนเองผักและรัดบ่มีเงินให้กินอ้าวพ่อบ้านบ่ปลดยังไงเดี๋ยวนี้อะเดือนนึง2เทื่อไปประชุมเมื่อไปประชุมน่ะมันก็บอกโดดพ่อบ้านมื้อนี้คันว่าผ้าเขาน้อยมันซื้อหมูซื้อไก่ขาหมูขาไก่ผ้าเขาใหญ่ต้องใส่งัวใส่ควายเป็นบ่นั่นโอ้ยเป็นนั่นแหละจังว่า
ท่านที่เจ้าให้เพิ่นสาดอื่นเพิ่นก็ดีกว่าสาดเล่าของตัวอีกที่ว่าขูดเนื้อเสือนังทาว่าพ่อแม่พี่น้องลูกบ้านนะทาเก็บเงินทาลูกบ้านว่าไงเขาก็ไปเสนอทั้งหลักตัวว่าไว้เป็นหลักเสนอมาแต่ก็คนก็นั่นถือจับคนก็นั่นถือตุ้นหายอันนี้เลยนั่งใจคนเล่ามันสัวยิ่งสัวตัดอันนี้เบาผู้ติดสัวเด้อลูกหลานพี่น้องคนเล่าเอาไปนั่นถ้าบ่อยากเป็นดังนั้นข้อมูลต่างๆในส่วนของมังงะตามเราทานจ้ะต้องได้ข้อมูลว่ามันตรงของมาหลายปานใดมันอยู่แคว้นใดมันอยู่เมืองใดก็ต้องให้ได้ส่งเข้ามาหาตามเราทานจ้ะบ่แม่นเพิ่นสิเอาไว้ซื่อท่านไว้หรือว่าท่านที่เพิ่นบ่ได้เก็บไว้ซื่อเพิ่นเอาไปเสนอเอาไปเสนอเจ้าทีเจ้าหน้าทียังมีกาต้องขอห้องให้คนซอยได้ข้อมูลมากหลายเท่าได้เฮงดีเพื่อให้เป็นหลักฐานให้เป็นหลักฐานเอาพวกนี้มัดพวกตัดดิรตานที่มันเป็นใจเวียดนามเหนือมัดพวกเวียดนามเหนือเขาต้องลุกขึ้นมาต่อยกันคุณเล่าเฮาถ้าเฮาบ่หักกันแล้วใครสิมาหักเฮาถ้าเล่าบ่หักเล่าเลี้ยวไปสิหักถ้าเฮาบ่หักแผ่นดินของเฮาให้ใครมาหักเวียดนามมันก็บ่ได้หักบ่เบิ่งบ่มันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในประเทศนั้นย้อนผู้นำของเล่าย้อนสัตว์เหยื่อสารทองทิ้งทองหุ่นบุญยังเตะบักไก่ต่อนองมาหาบักทองหุ่นปัจจุบันเพื่อใจไร้รองมันทำลายประเทศชาติเกิดทำลายพ่อแม่พี่น้องประชาชนขนาดนะพ่อแม่ประชาชนทุกยากก็มียังกินมันบ่เคยบึงมันบ่เคยไปบึงไปแง่งมันยังให้เงินพวกเวียดนามไปนี่บ่พวกสัตว์เดรัจฉานที่มันจะพัฒนาบ่มีมองได้พี่น้องเอ้ยมันตัวซ่าโลกเดี๋ยวนี้บ้าก็มันสิฮอดมันล่ะมันทำกรรมได้กับกรรมนั้นตามสนองมันมันบ่แม่นว่ามันบ่มีกรรมกรรมน่ะมันบ่เห็นโตแต่ผลของมันนั่นนัดนาสาหัสเด้อสองรุ่นเลยมันบ่เห็นโตดอกกรรมนั่นแต่ผลของมันนี่นัดผลของกรรมนั่นจะว่าโอ้ยบ่เห็นกรรมนึกโอ้ย่านดอกนี่แหละควรสิคิดไว้ในสิ่งที่เนียมบ่เห็นอย่าสุดย่านแต่สิ่งที่เนียมเห็นเพราะว่ากรรมนั่นมันตามสนองคนเล่าเฮาก็สิ่งเดียวกันอยู่ภายในให้ได้บ่ว่าตั้งแต่ผู้นุ่มผู้น้อยที่เห็นเรื่องทั้งเบิดต้องจดไว้เขียนไว้เที่ยวส่งไม้สามเหล่าทหารตาเพื่อจะไปเสนอทางการประชาศาสตร์เสนอเจ้าหน้าที่ต้องพึงเงียบห้องควบเป็นธรรมเพื่อให้ซอยพอมีลูกหลานเราอยู่ภายในให้รุดพ้นออกจากเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือมันมาเป็นประเทศก็มันเข้ามาละเมิดอธิปไตยมันเข้ามายังยีบประเทศชาติของเราเฮามันละเมิดสัญญา75หรือว่า62มันละเมิดทุกเรื่องเข้ามาเหยียบย่ำอธิปไตยของเราเฮาเข้ามาขูดเหนือเสือนังพ่อแม่ประชาชนเข้ามาค้นเอาทรัพย์สมบัติของเราไปตัดต้นไม้ไปเบิดอันใดมันยังมีลูกหลานเฮาพี่น้องเฮาพ่อแม่ป้าลุงอันใดมันยังเป็นของคนเล่าบ่พี่น้องต้องคิดเก่าก็ปัจจุบันนี้พี่น้องมันประสบกับปัญหาไหนนี่เวียดนามเนื้อมันเข้ามาอยู่ในประเทศของเฮาบ่ถ้ามันเข้ามาก็ต้องมีข้อมูลต้องให้ได้ลุกขึ้นมาพักมือถือแขนกันเพื่อล่านพวกสัตว์ที่ออกจากประเทศของเราเพื่ออะไรมันออกจากประเทศมันเข้ามาละเมิดอธิปไตยละเมิดสัญญาสัญญาปีเพื่อปล่อยเจ็บที่ตามพี่น้องบ่ต้องถิ่นต้องเล่าถ้าสิลุกขึ้นมาแต่ว่าอย่าลุกทุนสิบคนต้องลุกลุกเป็นแควงโลดถามมันว่าสัญญาปีเปิดเจ็บที่ตามนั่นมันได้ทำตามอยู่บ่แล้วก็เมาเวียดนามนะเมื่อเมิดเขามาอยู่ในนะเมิดอธิปไตยของเราเขามาเหยียบนำประเทศเรานี่เมื่อเมิดป
2562เจ้านอน73มื้อก็ยิ่งเป็นสัตว์มาเรื่อยค่านี้ในประเทศต้องเอามันจังกันพี่น้องเพื่อเอาเฮาต้องทนใจกันทายาทให้พวกตัดนี้ออกจากประเทศของเฮาบ่อยากให้พวกตัดเรานี้อยู่ในประเทศเฮามันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายมันเข้ามาเอาทรัพย์สมบัติของเราไปจังซี่เฮาเปียกพวกตัดนั่นสิพาพ่อแม่ประชาชนขายทรัพย์สมบัตินั่นค้าขายก็ต้องพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้เอาไปยกให้เวียดนามเอาไปยกให้แก้วแดงเอายกให้เขาแล้วเขาก็ตีราคาให้โตขายขายไม่ได้บรรลุขึ้นแต่หาเงินใส่เวียดนามอีกแบบสำดานสัตว์เกณฑ์มึงงูมึงซัวคุณนั่งตัดเยรตานยางมึงหันบกวนที่อยู่ในประเทศนั้นมันบนานที่อยู่เหยียบแผ่นดินของเราให้มันเตือนเตือชัวสัญญาณปัดมักแก้วมันโง่เนาะมันมักเจ็บแก้วไปอยู่น้ำเจ็บไปจ้ะออกไปอยากให้ดินละไปนั่นแหละทำสุพรรณวงศ์ก็มีอยู่จีนนั่นฉันมันมักไปจีนเออให้มันไปกูได้เข้าจีนก็ประยุทธ์ทำสุพรรณวงศ์เหมือนเด้อืมไอ้มาเวียดนามก็บ่ฮู้ตัวนี้ทำไก่ซ้อนนั่นเด้อทำไก่ซ้อนนี่เออทำไก่ซ้อนนี่เรื่องไส้นี้ยังเมื่อเรื่องไส้ทำไก่ซ้อนนี่ก็เข้าก็ได้ได้เพิ่นตอนที่ต่อไปต้องไปเสียเงินเด้อเออเขาติดไส้นี่โอ้ยผู้ไปเบิ่งนี่ว่างามโอ้ยสดสวยจังมันตาบอดมันยังไปกระนับกระหนุนเข้าไปเบิ่งอีหยังมีแน่ทำคืออะไรกันนี่ต่อไปก่อนหนังเขาเต้นโซ่ได้อยู่นะอือมีแต่กระดูกบางทีว่าเต้นโจ้ยได้ฮะมีแต่แก้วเขาเล่าเขาบ่มีว่าอยู่ในเมืองเราเลยไปแต่อเมริกานี่แหละยังชั่วยังโง่ไปสนับสนุนจ้างเขาบึ้งเจ๊จะไม่จะว่ายังชั่วโง่ดักดานอยู่เพิ่นบอกว่าเพิ่นดีไปเผยแพร่เงินเพิ่นเลี้ยงอยู่เพิ่นเผยแพร่วัฒนธรรมได้ทำได้ดูมิไปคุยเพลงศาสนาได้ไปคุยเพลงยินดอนปวดอ้ามได้ทำได้ซ้อมในยังเขาไปบึงเขาพิชูพิทามกันไปแต่ยาเนาะอันนี้แหละคนเล่าเขาได้ไปสนับสนุนพวกโจรปุ่นบ้านทำได้ซ้อมมันมีดีงานกันเนี่ยเขาไปโอ้ยก็ติดไฟนี่หึบดว่าจันบัตรทำที่บ้านไม่ว่างมือมีเต็มไฟโควิดดีนี่ว่าจันต้องให้ใส่เสื้อสายติดจ้างเขาใครอยากเขาทำที่บ้านไม่ว่างก็เขาใครอยากเขาทำไปซ้อมกับเขาจ้างเขายังจ้างจะเป็นคนเขาเนาะอันนี้ไปสนับสนุนเขาจะยังตัวอยู่ก้มขีดจะดีว่าตัวสลาตัวทำว่ามีเงินดอกขอตัวเจอที่หนองล่าว่าไปมาสดีอันนี้เบ้าคนงูของคนลาวที่อยู่อเมริกานี่แหละคนเฮามันบ่มีความสามารถที่มันยังไปสนับสนุนเขาอยู่เพิ่นก็ว่าเพิ่นฉลาดพ่อตู่ได้ไปเบิดไปเวียดนามว่ากันโอ้แต่มันแสนสัวยังเอาเงินไปปล้นปืนเขาอีกเราคิดว่าเวียดนามนะมันเข้ามาเหยียบย่ำทั้งได้ประเทศชาติของตนเองต้นไม้ก็บ่ยั่งทรัพย์สมบัติก็บ่ยั่งขาดคนเพื่อเอาสมบัติที่นี่พื้นดินประแผนการของเวียดนามโอ้จะเป็นอันนี้แหละควบคุมของคนฉันว่าระวังเงินคอยเงินคอยก็บ่หายไปแล้วเงินเจ้าเองและจางไปอันแต่ว่ามันบ่สมควรถ้าผิดขามีสมองอันนี้ละคนเฮาบ่มีความสามัคคีแล้วก็บ่มีความหักตาดมีแต่เอาความสนุกทุกสบายอยากไปก็ไปอวดอ้างบ่คิดเห็นประเทศของตนเองท่านว่าแล้วก็ว่าเขาเน้นเกณฑ์เน้นแม่นเน้นแต่เวียดนามเต็มเน้นหวาน
มันสิเนียนมาจะใส่มาถ้ามีจะเวียดนามกับจีนเล่นพิกเนียนปึกอยู่ในลาวนั้นอันนี้มันเนียนกับสมบัติปกติมันบ่ยังจักยามเลยยังเนียนอยู่มีแต่ก้อนจีนที่มันเนียนทับตัวออกมันจะตีโค้งเข้าไปยังระเบิดอันนี้ละคนทำเบามากเลยก็เหมือนเนาะมันต้องคิดยังอันว่าเขาก็ว่าด้านเงินข่อยเนื้อเงินจะอยู่หุ่นแล้วแต่เงินข่อยเป็นบ้ารู้ปุ๊บจะไงจะไปเที่ยวไปเงินเงาเงินเงาอันนี้แหละฮะผู้ขาเขาว่าจะมีเนาะว่าไปแล้วมันจะออกนอกเรื่องแต่เขาจบจะมีแหละเขาสบายดีโอเคเขาขอมาสนใจแม่แม่แดงเนาะในเขามาประกอบอยู่ในคำขึ้นมือนี้พี่น้องที่เคารพและนับถือที่รักแพ้กองทัพเฮ็ดแห่งชาติเฮ็ดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแม่นบ่ล่ะตามถูกต้องเฮาบ่ได้เฮ็ดเพื่ออำนาจของคนใดคนหนึ่งอันนี้เฮาเฮ็ดเพื่อป้องกันชาติและแผ่นดินเพื่อป้องกันทุ่งสีแดงของพวกเฮากล้าสร้างสามหัวและดินดอนต่อหญ้าของประชาชนภายในประเทศทาลาวระหว่างลาวภายในและภายนอกบ่จับมือถือแขนกันศาสตร์บ้านเมืองเฮานี่กลายเป็นของคนอื่นและแผ่นดินลาวเฮานี่ลูกหลานเฮาสิไปอาศัยบ่ได้แม่นบ่ล่ะแผ่นดินลาวบ่มีนะบ่มีนะแล้วจะอาศัยไปนี่อยากให้ลาวเฮาทั้งลาวนอกลาวในเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าไปวนเวียนปนเปื้อนน้ําบักสุนทราผีบ้าฟ้าแตงนั่นเถาะอันนี้ข้าพเจ้านี่เป็นหยังข้าพเจ้าออกมาต่อต้านต่อว่าทุกมื้อทุกค่ําเพราะว่าผู้นำของเฮาคือท่านในผู้ชุดใจนี่เป็นพ่อกองทัพแห่งชาติแต่ไรแต่ไรมาเป็นคนหักชาติหักแผ่นดินเพิ่นเอาเลือดล้างแผ่นดินเลือดเพิ่นยศใช้แผ่นดินลาวบ่แม่นน้อยๆครั้งแต่บักชุนทานสิมีหยังมีแต่น้ำขาคนลาวเท่านั้นน้ำขานักต่อสู้แม่นบ่ล่ะอยู่เส้นโน่นมันแม่นไผแต่พ่อมันเองบ่ฮู้จักว่าอยู่ไสเท่าคือว่าร้อยโทมันท่งอยู่ในเช่นน้อยๆน่ะอันนั้นบ่แม่นพ่อของมันได้พอดีอ่ะเพราะแม่มันมาเอากับเราแล้วมาเป็นเมียน้อยเราสิขาสิตายกันน่ะป๋าเราย้อนป๋ามันย้อนเห็นบอกพี่น้องอันนี้คนบ่มีนามสกุลพวกแก้วบ่มีนามสกุลคือบักไก่สอนก็บ่มีนามสกุลคําใต้ศรีพดรก็บ่มีนามสกุลบักสุนทราก็บ่มีนามสกุลบักคำไพ่ก็บ่มีนามสกุลพวกป้นชาติพวกเศร้าเอ็ดองค์การพวกประชาชนปฏิบัติลาวบ่มีนามสกุลคือเดียวนี้พะโว้ขึ้นมาแม่นบักตุลอกเพราะว่ามันได้แดกเงินน้ำปานี่อีน้ำปานี่ไปบุส่งน้ำเดียวคือบักนาชุนทรานี่ก็แม่นสมัยบักท่องสิงธรรมวงศ์เห็นบ่เป็นทอนำเดียวพี่น้องมันเฮ็ดให้ซะไปหมดเลยเห็นบ่นักการเมืองต่างๆมันชนเข้าดึงเข้าไปหมดมันชนเข้าดึงออกจาก MOU ก็มีแม่นบ่ล่ะเบิ่งเอานะนั่นแหละพี่น้องความจิ๊บหายแก้วอ๋อมันเป็นคนทําลายตลอดมาแต่เมืองลาวคนแรกแต่คนเฮาฮักบ่บอกทางมันก่อนบ่เข้าใจนะคนลาวเฮายังไปคิดดอแว้งสงสัยที่ว่าลาวฮักชาติฮักแผ่นดินกันเองเอาไปมากกันพากันก้มหน้าไปอาศัยมันอีกแม่นบ่ล่ะไปว่าเอาเว้าน้ํามันอีกแทนที่ว่าเฮาเป็นคนลาวเฮาต้องช่วยกันคนลาวสิไปวดหยังนําแก้วแก้วบ่ได้มีศาสนาเสื้อซ่าศาสนามันบ่มีแต่แก้วแม่นบ่คือเบิ่งมันอยู่มันนอนไปหยังนี่น่ะอันนี้ล่ะจังว่าอยากขอห้องน้ําพี่น้องประชาชนเนาะสบายดีสบายดีครับน้องโอ้สบายดีครับแดงสบายดีครับผู้บอกโดยโดยสบายดีท่านพ่ออือบีซี่บ่มื้อนี้นะโดยโดยบีซี่ทุกมื้อครับน้องอันนั้นหมดแดงก็โอ้แล้วดิแล้วๆด้วยออกแล้วออกได้เชิญเลยท่านบ
ส่วนได้อือขอโทษมาการบุรีเป็นวันรู้มาเป็นยังกันคอยบอกคอยบอกพร้อมแต่เออฉันผู้มอกเอ้ยแก่แก่สบายอันนั้นแสงเอ้ยช่วยกันเอาได้ได้ท่านพ่อขอบคุณประชาชนบ้านเมืองเลยนะผู้ข้าก็ยักหัวซอยอยู่เต็มที่จะว่าสุขภาพพอได้เรื่องแล้วขานควายที่ได้เกิดได้แล้วอันนะโอ้เรื่องเวียดนามนี่เวียดนามมันเขาไม่ได้ที่นี่นะมันมุมเมียงดีเลยไม่ได้มีแต่มีแต่ว่าอยากให้ทุกคนพร้อมใจกันไล่วันนี้นี่แล้วบางที่จำนวนอันมาหนายึดประเทศลาวทิพย์ทีของคนเรื่องนี้ยินน้อยจะนี่มันเข้ามาอยู่ในประเทศลาวมัดทุกครอบครัวเลยเห็นเหรอโอ้มันเป็นจักรล้านนะคนจำนวนชิปชีของคนนี่ได้แล้วก็มันก็แปดแสนเก้าแสนกว่าคนมีทางเดียวหน่อยนะนะเอ้ขบวนขบวนเหรอไรมาเฮาขวัญมาไม่ไหวเอ้ไปนอนอยู่กลางถนนเลยซอยกันนะซอยกันปุกให้ลุกให้ตื่นไล่เวทน้ำเรือออกจากเมืองเราเออมีทางนึงคือว่าเขาพยายามสร้างบรรยากาศบ่อยไว้เขาอยู่บ่อยบ่อยครับไว้เขาหมอกอ่อนนำมาดินเหล่านี่นะด้วยผู้ข้าอยากโอ้ยโอ้ยอยากมาซอยได้เหรอด้วยด้วยนะบอกให้ยากปุกแล้วเป็นกำลังใจให้พวกน้อยจะดีใจแล้วเป็นกำลังใจให้พวกน้อยจะดีใจแล้วท่านพ่อเลยโอ้ดาบฟันคอมันชิ้นนี้แหละด้วยเอาบุกว่าเรื่องเอาใจซอยเรื่องด้วยด้วยด้วยสุขภาพบุคลีมันเลยด้วยด้วยใจยังพอโอเคเอาใจซอยเรื่องโอเคโอเคเอาบาย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 โอเคได้เลยใจด้วยนี่ครับพระเจ้าเจ้าบ่หับสายเนาะต่อไปนี่ยิ้มมาเปิดให้ฟังว่าท่านดร.คำเผยปานไม่ได้ท่องคนออกจังใดแน่อยู่ในคิดนี่พี่น้องฟังนํากันเฮ็ดเรียนนี่คือครับนี่ผู้เฮาของไทยเฮ็ดเรียกที่คนสนิทเรียกว่ามาขอคือเป็นผู้บอกคือตัวนาแล้วครับจันทร์นึงบนนั้นนี่อันนี้เห็นว่าเฮาถามขานี่ยุ่งไปเฮ็ดให้คนเฮานี่มันเป็นต้นบ่ซักซี่เป็นคนขี้ตัวหลอกลวงกันอันนี้ก็สงายว่าองค์คนตัวโอ้อันนี้มันย้อนเศรษฐกิจตลาดหน้าเฮ็ดให้คนเฮานี่ตัวตมหาเงินค่ํามันบ่แม่นหยังก็สงายเบิ่งประเทศญี่ปุ่นเขาก็พัฒนาเศรษฐกิจตลาดก็ได้มาแต่ว่าใครก็ต้องย้อนว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมันเป็นอะไรเขายังคือว่าอ่านซึ่งบทนึงว่ามีเด็กน้อยคนมันระหว่าง6-7ปีมันหิวข้าวมันหิวส่งเสื้อขาดพ่อแม่มันตายหมดมันจับแขนลั่นคุณหมอนักข่าวมันเห็นแล้วเอาข้าวจี้ให้มันแทนที่มันจะกินมันหิวมันบอกมันไปป้าไปอีบอลส่วนรวมคนมันว่ามีหลายคนจะจับแถวยิ่งหิวกว่าร้านอีกอันนั้นมันแน่นว่ามันย้อนเศรษฐกิจตลาดอะไรให้คนของมันเนี่ยหรือว่าย้อนระบบการศึกษาของพวกเขาการศึกษาเขาเฮ็ดศึกษาให้คนนี่ว่าขานี่มันบ่ถึงคันว่าว้าวจงหักพักดีต่อผู้นั้นคนนี้จงหักพักดีต่อลัทธินั้นลัทธินี้แน่นการเมืองนักนี่แต่ว่าลัทธิอันนั้นแน่นที่สั้นวะตัวอย่างลัทธิมาร์กเลนินเห็นแต่แม่นแนวคิดของท่านมาร์กเลนินคนสามต้องคุ้มยุ่งอยู่โอรสคุณนะศตวรรษที่19อยู่รัสเซียศตวรรษที่9เฮาสามต้องคุ้มยุ่งสามอยู่บ้านเฮาคนลาวต้องคุ้มลาวเป็นยังจะต้องเอาแนวทางการเมืองของคนมาเป็นพื้นฐานในแนวทางการเมืองของเฮาคันเฮาเฮียนมันมูกับว่าหลอกแบบว่าลัทธิมาร์กเลนินก็ว่าถือ
ป็นสิ่งแตกต่อมาได้อันนี้แม่นยังหมายความว่าเฮาสั่งสอนกันแม่นบ่ที่ว่าเฮ็ดให้เฮาหลงไหลเป็นสิ่งที่ว่าอยู่ใส่ใจคนน่ะอันที่สามให้เฮาศึกษากันเป็นเฮ็ดให้คนมันเป็นคนคับแค่อคติเกลียดแค้นให้กันแต่งามยังหน่อยอยู่อนุบาลผมสอนกันว่าต้องสร้างอันนั้นสร้างอันนี้บัดใหญ่ขึ้นมาเฮียงก็เครียดแค้นต้นสั่นต่อสู่ต้นสั่นส่วนคนล่ามันต่อไปสิมีติดจอกันปั่นให้กันสิมันบ่เป็นบ่นั่นคนล่ามันนิสัยใจคออ่อนนู่นออกหรืออะไรแต่ไรมาดิเขาเห็นเบิ่งเขาเบิ่งหูเขาแต่งเกี่ยวกับเขาส่วนต่างๆอยู่ในโลกคนล่ามหอดคนเรียกอยู่ที่อยู่กับตาแลนบ่หมดคนจีนจบไปนั่นคุณจบคนล่ามันสอนมันยิ่งมาต่อหนานเขาที่ตั้งสอนกันเป็นคนเขียดแขกขับแขกนั่นนะหัวล้วนเลยอันนี้จะให้เบิ้งแล้วเบิ้งว่าเที่ยงการศึกษาของประเทศอื่นนะเข้ากับไปนั่นหลายคนไปย่ามโรงเรียนเขาตรงนี้อย่างแรงจักสื่อมันที่สั่งแหละคือว่าโบกแกนเฮิร์ตนี่แหละมันก็ไม่นั่นนั่นดอกแต่ว่ามันสื่อขึ้นนั่นนั่นไปเห็นบักกินเขาบักนอนบักอ่านหนังสือบักไปเฮี้ยนแต่งในคู่เฮาเลยแปลกประหลาดมันแนวไรวะอันนี้เฮี้ยนพวกเฮาเฮี้ยนยังหน่อยหนาวสิตาจะเอามือจกสูงๆไปต้องได้เขียนหนึ่งเข้าแล้วแล้วแต่นอนก็ได้ยังเฮี้ยนวันนี้มาอ่านดึงเอกสารของศึกษาอยู่อเมริกาก็คือแม่นน่ะตุ่มลักษณ์ตำนานเฮี้ยนนี่บ่คือกันอยู่ผมเห็นบ่มีของเป็นเอกภาพแล้วจะคุยจะเห็นบางเฮี้ยนนี่บ่ให้เฮี้ยนได้ทฤษฎีของดาร์วินอันว่าคนมีต้นกำเนิดมาจากตัวนี้เฮาบ่ว่าจะนายรัฐมนตรีน้ำนี่บ่มักแหละทฤษฎีเฮาก็บ่มักคือกันบ่เชื่อเฮาสิหายตัวนี้ก็บ่ออกมาจากลิงบ่คือสมาชิกมีหิ่งเฮาอยู่นี่คืองามๆนี่มาจากลิงป้าดาร์วินจักว่าตัวกันบ่จักล่ะมันบ่คือนั่นนั่นเห็นว่าลักสูตรเขาก็บ่เอกภาพแล้วแต่ผู้ที่เห็นวันนี้คะแนนเขาก็บ่ได้ว่าวัดตรงใดเนี่ยมันนั่นนี่คะแนนเป็นของที่ละเอียดอ่อนในคู่หูคะแนนเพื่อว่าช่วยนักเรียนให้เพื่อกล่าวขึ้นเข้าแล้วประกาศคะแนนนั่นนี่ผู้บ่ได้มันก็ยกขึ้นเรียนบ่ได้ก็ซื้อเอามันส่งเสริมไปนั่นน่ะอันนี้ระบบการศึกษามันอเมริกานี่คือว่าเก่งแต่การศึกษาแต่ว่าแต่ช่วงศึกษาสหก็มีแต่ปี1979พอที่80ขึ้นเคลื่อนไหวแต่ตามหูคือว่าคณะพรรคก็สร้างมันขึ้นมามันสิรุบร่างอีกกระทรวงมันยังเพียงกันแต่ว่าในเวลาเดียวกันนั้นการศึกษาของอเมริกาเนี่ยมันไปนักปราชญ์หลายก็อยู่หั่นนักฟอนนักแสดงสุปฏิอยู่หั่นมันโอ้ยต้นบ่พอใจอะไรวะใช่สมพงษ์อันนี้จริงมาเบิ่งพวกเฮานี่การศึกษาเฮานี่สิคุ้มกันนั่นนี่ว่าอีหยังก็คุ้มคุ้มต้องเฮ็ดนั่นน่ะนั่นนี่แทนที่เฮาสิส่งเสริมว่าเออให้ในผู้เขาเขียนตำราเขียนนั่นสอนกันโรงเรียนนั่นเขาเฮ็ดหยังกันให้เขาเฮ็ดนี่แต่ว่าเฮ็ดนั่นให้บ่สอนสิ่งที่ว่ากฎหมายเกิดถามขาพันกันแทงกันนั่นแหละให้เขาเสริมขยันวัตถีปัญญาเพื่อสอนให้คนมันคิดใจมันขวางความมันมีหัวคิดปฏิจจ์เป็นของตนเองเป็นของตนเองอย่างนั้นจริงที่พัฒนาบุคคลหนึ่งจะแบบต้องหามันนี่ต้องซ้อนนี่มันซ้อนนั่นนี่แต่น้อยคนนึงซ้อนเขียดสั่งอันนั้นง่ายมากต่อสู้ต้นตันอันนั้นนี่มันว่าไรมันคนนั้นมันต้องเอื้อโปรอารีบอ่ะเท่านี้ปรากฏว่าซ้อนกันคือว่าตัวเองเก่งแบบชนะเรื่องคิดสติอื่นกับอื่นนี่ปฏิการมั้งมันอะไรมันเข้าก็ต้องเฮียนนะมูเว้ยที่ว่าอเมริกาถึงจะพัดกันเนี่ยนะขโมยงมันต้องจะพัดตัวมันเก่งเนี่ยเช่นเขาก็จะพัฒนาเราต้องเฮียนมันได้บ่ที่สั่งมันดีมันของมันย่อมของย่อมเฮียนมันกว้างมันกว้างเออหัวเรียนอันนี้เข้าสอนกันแบบขับแขกคนมีความเห็นต่างตัวเองแบบคือกันเป็นอะไรบุว่าเพื่อนสหายของทั้งลังกันจับไปในบุหุมันนั่นมันกระบวนเป็นมันเถื่อมูว่าความต่างว่าท่านคนกว่าพิษภูนึงหรือว่าบุตรึกแหละมันว่าไรไรเนี่ยมันต้องได้คนได้กว่ามูว่าเข้าใจว่ามันก็มีอันดีอันนั้น
คนทำมาตรงนี้ร้ายต้องคิดเห็นสิ่งที่พัฒนาได้เข้าปัญหาเลยสาธารณ์ดรกำเพยเออเป็นนั่นเห็นว่าเฮ้าเห็นว่าทุ่งห้อนเป็นการศึกษาเรียนดีแบบควรเพิ่มเพิ่มเพิ่มการศึกษานับทางการศึกษาให้ได้2%คือทางการหลายหลายคนไอ้ว่าแต่ว่าเที่ยงครูคนนั้นไปหอดกระดาษของจินก็ต้องยึดถือขึ้นรัฐบาลบอกต้องชุ่มขึ้นไปให้มันได้การมาใช้ศึกษา19ส่วนหน่อยให้มันได้19ส่วนนอกจากนั้นบ่ควรเบิ่งแต่เรื่องเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเงินนั่นน่ะต้องเบิ่งเรื่องหำเรื่องเฮียนเรื่องการคุ้มครองกันนั่นน่ะนี่เพื่อให้คนมันสนใจทางหำเฮียนทางหำเฮียนจิตใจเฮานี่มันว่าจะตอมเขาแหละมันเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมนี่บ่ควรเบิ่งแต่เรื่องพื้นฮ้อนเฮาต้องควรเบิ่งทั้งนั้นเนื้อในการศึกษาเฮาสิศึกษาให้คนในที่สังคมของปัจจุบันเฮาจังได๋คนอะไรได๋คนนึงเพื่อว่าให้แต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์มีหัวคิดปริสาห่วงแห่งหุ่นใจกันต่างสาพัฒนาย้ำนั้นย้ำนั้นการศึกษาเฮาจริงหลายปัญหาเงื่อนคํานี่หาได้บ่หาได้แต่ว่าสิมีหัวคิดปริสาเพื่อหาเงินหาคํามาพัฒนาอันนั้นเป็นปัญหาพอมีคอมเมนต์ท่านก็เข้าใจแก่น้ำท่านผู้แทนมาต่อไปครับที่รัฐบาลของเมียนมาและลาวนะปฏิเสธหรือเลื่อนการรับพลเมืองกลับประเทศออกไปอย่างไม่มีเหตุผลโดยพลเมืองของประเทศเหล่านี้ถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาขับออกนอกประเทศค่ะดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศจึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการออกวีซ่าในเมียนมาและลาวนะดำเนินการตามข้อกำหนดเรื่องการออกวีซ่าของผู้สมัครในบางประเทศอย่างเข้มงวดหากรัฐบาลของทั้งสองประเทศยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมขอบเขตของการคว่ำบาตรจะกระทบต่อพลเมืองของทั้งสองประเทศมากขึ้นไปอีกมาตรการนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากำลังเข้มงวดเรื่องการปราบปรามคนเข้าเมืองค่ะทั้งผู้ที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องและผิดกฎหมายรัฐบาลลาวได้ออกแจ้งการแสดงความเสียใจเกี่ยวกับการงดออกวีซ่าให้แก่เจ้าหน้าที่ลาวบางกลุ่มซึ่งได้สร้างความสับสนให้แก่สังคมหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐก็คือกระทรวงความมั่นคงภายในของสหรัฐได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศของตนงดออกวีซ่าให้แก่พนักงานรัฐของลาวจำนวนหนึ่งโดยอ้างว่าฝ่ายลาวปฏิเสธที่จะรับเอาบุคคลที่หนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากสหรัฐกลับคืนประเทศตามการแจ้งการดังกล่าวจากรัฐบาลลาวได้ประกาศในวันที่10กรกฎาคมผ่านมาในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวโดยมีเนื้อในแสดงความผิดหวังต่อมาตรการของทางการสหรัฐว่าเพื่อเป็นการตอบสนองตามหนังสือแจ้งการจากทางสหรัฐอเมริกาเลขที่18-721/CONS ลงวันที่9กรกฎาคมปี2018เกี่ยวกับกรณีการงดออกวีซ่าแก่เจ้าหน้าที่ลาวจำนวนหนึ่งทางรัฐบาลลาวขอแสดงความผิดหวังต่อมาตรการคว่ำบาตรวีซ่าดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐต่อกับประเทศลาวโดยอ้างว่าบ่ได้รับการร่วมมืออย่างเหมาะสมจากทางรัฐบาลลาวในการออกเอกสารและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลที่ทางสหรัฐอ้างว่าเป็นพลเมืองของลาวผู้ที่ละเมิดเพื่อให้เดินทางกับประเทศซึ่งละเมิดต่อกฎหมายของสหรัฐและบ่มีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐต่อไปอีกการดำเนินการที่บ่ตั้งในหลักของเหตุผลและประยุติธรรมนี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่หักบ่ได้และบ่สร้างสรรค์แล้วยังอาจจะพาให้เกิดผลกระทบทางลบต่อกับการเติบใหญ่ขยายตัวของการพัวพันความมือระหว่างสหรัฐและลาวอีกด้วยรัฐบาลซึ่งยึดมั่นต่อนโยบายสร้างความสามัคคีและส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ได้รับมากผลกับสหรัฐมาโดยตลอดพร้อมที่จะสืบต่อดำเนินงานกับสหรัฐเพื่อเป้าหมายที่มีร่วมกันรวมทั้งปัญหาดังกล่าวในขณะเดียวกันรัฐบาลลาวก็หวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวในทางบวกและจะสั่งสั่นจากทั้งรัฐบาลสหรัฐต่อกับมาตรการเพียงฝ่ายเดียวต่อกับปัญหานี้นี่ละพี่น้องคนลาวที่เคารพและมันเป็นจาก4เดือนของมันเรื่องของเดือนแต่ว่าคนลาวเฮาอยู่ภายนอกกับภายในแต่บ่เข้าใจซึ่งกันและกันถ้าว่ามันเป็นจังซี่แล้วมันต้องมีเหตุที่สิเขามาปนเปี้ยนอยู่ในสหรัฐอเมริกาแม่นบ่ล่ะท่านถูกต้องเขาจึงได้เฮ็ดบ่แม่นอเมริกานี่บ่แม่นเพิ่นสิบ่ฮู้เด้
เพิ่นฮู้เจ้าเทศยังมาเพิ่นฮู้จักปั๊บอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะพี่น้องคนลาวเฮาที่หักแพงที่อยากได้เสรีประชาธิปไตยด้วยกันแม่นบ่ล่ะเราว่าพวกดีนี่บ่อยากเชื่อเนี่ยพวกหาอย่างนี้นี่เออเดี๋ยวนี้เอาแม่เดี๋ยวนี้เอาฮู้เอาบอกอันแนวดีบ่อยากเชื่อมันถ้าว่าถือมันถือมาถือมีปัญหามาแล้วโอ้ยคือผมบอกกันเนาะว่าอันเอาอย่างนั้นน่ะคนเอาเอ้าคือนอนในคุกนะเดี๋ยวนี้40นะ400กว่า470กว่าแต่มันดีเมื่อไหร่นอนในคุกแม่นบ่ล่ะมันสนุกบ่บ่มีความสนุกได้นอนในคุกนั่นมีแต่เขาล่อวัดทรงเท่านั้นแต่ล่ามันประกาศว่าบ่หับเพราะฉะนั้นเขาจึงความบาดการวีซ่านี่ออกบ่ให้เขามาเพิ่มเติมเพราะว่าคนอยู่ในคุกนั้นบ่แม่นน้อยแล้วคือประเทศเขมรเขารับไปได้ละครึ่งหนึ่งแม่นบ่ล่ะเมืองไทยเขาเอาไปหมดแต่ก็มีทูตอัครราชทูตของเขาไปปะกันไทยเห็นบ่คือเวียดนามแห้งหลายแม่นบ่ล่ะแต่เขาฮับบ่ได้เวียดนามนั่นเห็นบ่ถูกต้องนั่นแต่ลาวเฮานี่บ่กล้าเลยเห็นบ่เพราะว่าลาวอยู่อำนาจของแก้วแก้วมันสั่งว่าคนจำนวนมึงบ่ต้องหับมาเป็นพละกูจะเอาคนที่ว่ามายึดประเทศลาวนั่น4กอง14กองพลนั่นคนพวกนั้นสิมาอยู่ในประเทศลาวแม่นบ่ล่ะเด้อแต่มึงจะเขาอยู่ใส่มันน่ะบ่แม่นน้อยๆเป็นล้านล้านได้แม่นบ่ล่ะนั่นน่ะจังว่าพ่อแม่อายเอ่ยน้องนั่นให้เข้าใจการออกมาเฮียห้องที่ว่าเขาบ่กล้าส่งยาสิไปว่าพี่น้องพวกฮักสปป.ลาวนั่นยาที่ว่าเขาบ่กล้าเฮ็ดพวกเจ้าเจ้าสนับสนุนไปโดดมือนั่นที่ถือขอบคั่วเจ้าที่ไปฟังแต่บักสุนทราป้าแตงนั่นมันแหกออกมาว่าออกมาว่าออกมาด่าน่ะนักการเมืองทุกพรรคนักการเมืองน่ะแต่มันบักสันดานอันนี้เพราะมันเคยกินยาดองสมองหมามาแล้วอันนี้แม่นบักหมากี่เฮือนคือนายผู้สุดใจอันนั้นแน่นอนพ่อของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าบ่ให้เพิ่นออกมาข้าพเจ้านี่เป็นคนออกมาต่อว่าต่อขนกับบักสุนทราเมื่อก่อนโอ้ยเอามาใส่บาบักสุนทรานี่มันสิเฮ็ดนั่งอยู่เธออยู่นั่งอยู่ซื่อบัดเพิ่นออกมาแล้วโอ้ยเฒ่าแล้วมันแม่นคนหรือว่ามันเอาแม่นบ่ล่ะออกมาเฮ็ดหยังเต่าลาดปีจังซั่นจังซี่พวกนั่งอยู่น้ำมันหันมีแต่ว่าสักไปก็เท่าเข่าโล่งหมดแหละมันก็เท่าบ่อยู่นั่งน้ำมึงที่มึงจูงหูลังเอาไปนั่นลูกเมียของเขาครอบครัวของเขาที่ว่าก้มหน้าซอยมึงออกซอยมึงว่าอย่างเขาอายเขาอายกันทั้งหมดเลยพ่อแม่อายเอ่ยน้องข้าพเจ้าจะโต้ตอบมันจนถึงที่สุดเลยเพราะว่าท่านในพุทธใจพ่อของข้าพเจ้าบ่ได้ไปดูถูกดูหมิ่นของมันยังทั้งสิ้นท่านแม่เพิ่นก็เป็นคนดีพี่น้องแต่บักบ่มีนามสกุลนี่มาเฮียอยู่ซื้อโน่นมันขาป้นพี่น้องประชาชนอยู่หั่นเป็นแห่อยู่กับเจ้าเฮ็ดองค์การบุญยุ่นไผก็ฮู้หมดแต่เฮาเอาฮู้มันออกมาว่าโอ้ตัดต่อมันสิตัดต่อสันดานมึงบ่มึงเป็นคนนางเว้าแต่สมัยมึงอยู่กับนางมารีแม่นบ่ล่ะอยากดังอยากเป็นไงอยากโฆษณาเอาหูตัวเองออกมาโซ่เคยได้เป็นล่าแดงกันสั่นจังที่5ปี6ปีได้ปีเฮียน5หน่วยพุ่นแต่ที่ไปเฮียนมาโมสโกเขาบ่ให้ไปเฮียนเขาว่ามีเมียมึงพิจารณาบ่โตนออกมาเมื่อก่อนก็อยู่นํารัฐบาลพลันจักรลาวคือพญาสิทธัตบ่ได้เป็นคนร่องพญาสิทธัตตกเป็นของมหากัมภาเป็นบ้าสักตายสักแง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 กเขาตับเมื่อแคนาดาด่าผู้นั้นด่าผู้นี้
ทับทงโจมตีไปหมดบาดนี้อันนี้สันดานแก้วเห็นบอกคือบักกนารัฐบาลอยู่ฮานอยบางมันตายบางประเทศลาวเอาทุ่งดุ้งเคิงรักนั่นแบบเดียวก็บักชุนตลาเลยพี่น้องเบิ่งรูปร่างทางกายบ่ผิดบ่แปลกกันเลยมันประกาศอีกคันว่าชุนตลาเป็นแก้วเอาดินดีเอ็นเอไปน่ะกวดเบิ่งมันน่ะโอ้ยชุนตลาเอ้ยบักป้าแตกเอ้ยเขาแนมเบิ่งในสายตาเขาก็หู้แล้วบ่หาแต่ไปกวดดีเอ็นเอหรอกเขาหู้แล้วอันนี้ล่ะพ่อแม่อายเอ้ยน้องเป็นหยังข้าพเจ้าออกมาขอโทษน้ำผู้ชมผู้ฟังเพราะว่าคันเขาบอกกันจัดปัดเป่าพวกนี้มันกระทับทมจมตีเดี๋ยวนี้มันมาจ้วงดังเอาหอดอยู่ในอันนะพักการเมืองต่างๆเขาไปแก้ไหววัดไหวอยู่คุณเห็นบอกพี่น้องที่ว่ามันดาวหูดับจับใหม่คนชุดไทยมันมาแทงเราดังพี่น้องนั่นแหละพี่น้องคือน้ำแทงหนุ่ยมันมาหอดบ้านมันยังบ่ได้แทงผู้ดังข้าพเจ้าคือโคตรข้าพเจ้ายังหักซาดเข้าบ่หลงไหลไฟฟันไปน้ำสันดานพวกนี้มีลอเยอร์มีด็อกเตอร์มียังเพิ่นว่าหมดกระทรวงนั่นกระทรวงนี้รัฐบาลก็ขึ้นกับเพิ่นหมดอ่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นมีเบิดทุกอย่างน่ะอยู่ประเทศลาวบักไหนไปพูดแม่น้ำโค้งมากกับขามันถิ่นลงเครื่องบินมากกับขามันถิ่นเจ้าชีวิตนี่เจ้าผ้าห่มขาวเจ้าชีวิตนี่เจ้าชีสวะเจ้าไส้นะสุริพงษ์มันก็ยังว่าวท่าคุณไอ้บอกแล้วมาน้ำไอ้มาน้ำไอ้ก็บอกฟังเป็นจังได้มันว่าเจ้าชีวิตนี่เจ้าฟ้าห่มขาวเจ้าฟ้าด้านสร้างห่มขาวโมเมนต์เจ้าฟ้าหมาเจ้าฟ้าคนที่นั่งกินเข่าเสียปลาตายอยู่บอกมันว่าตู้ทูขนาดใดเดี๋ยวนี้โอ้ยขน้อยขน้อยเห็นบอกเห็นว่าด่านนั่นเปลี่ยนสีเป็นกระบอกกาอยู่ตลอดเลยพี่น้องให้พี่น้องฟังกระขับข้าพเจ้าแถลงออกไปทุกมื้อทุกวันกับบักอันนี้ข้าพเจ้าจะบ่หยุดเด็ดขาดถึงจะได้ก็ขอโทษขออภัยน้ำผู้พ่อแม่อายเอ้ยน้องนั่งชมนั่งฟังถ้าเขาบอกกำจัดศัตรูที่ว่ามันทับทงโจมตีนักการเมืองนี่มันไปบ่ได้พี่น้องมันมาของแข้งของขาเขาอยู่นี่พี่น้องทหารกาบ่ได้ไปเย้ยครอบครัวมันทหารกาบ่ได้ไปต่อรองกับครอบครัวมันคือบักคามินานั่นบ่มีข้าพเจ้าหูจักบดขอบกลัวเรียบร้อยบดพี่น้องน้ำสกุลแนวใดบ้านมันอยู่ใส่มันอยู่กับไฟขนาดฮับเป็นข้าราชการคนหนึ่งอยู่ในระบบเก่ามันยังออกมาบอกแบบดูถูกกองทัพตัวเองเห็นบอกมันแม่นแนวใดอันนั้นพี่น้องอยากให้พี่น้องนั้นคือข้าพเจ้าเอาเด็กโทรให้โทรไปรอดฮับบ่ฮับก็โทรไปอยู่หั่นเฮ็ดแบบข้าพเจ้านี่พระเจ้าบ่ได้ย่านไปกลัวพวกนี้ศัตรูถ้าเฮาบ่สู้กับศัตรูเฮาสิว่าอีหยังพี่น้องเฮาสิเฮ็ดจังได๋เอาลุกขึ้นมาสู้กับศัตรูได้เดี๋ยวนี้พี่น้องหรือว่าจังได๋อันนี้ก็ถึงจังได๋ก็ขอให้พ่อแม่อายเอ้ยน้องนั้นเข้าใจว่าข้าพเจ้าเป็นยังออกมาปกป้องเพราะพ้นบ่ได้มีทำเสียหายยังพ้นมาอยู่ในอเมริกานี่เหตุการณ์อยู่ในด้วยห้าวพ้น32ปีพ้นนายพ้นนายพันทางไหนที่ได้เขาไปเห็นเป็นยังพ้นจะเหงือกเอาทันให้พ้นชุดใจย้อนพ้นขาวสะอาดพี่น้องอเมริกาลงไปในประเทศก็แม่นแต่ซอยเดือเกิดคุณกันอย่างมากมายที่ว่ายังชีวิตอยู่โทษหาผลแต่ละมือละวันมีมากมายพี่น้องยูนอตโครีนาบอกก็มีอันนี้ล่ะอยู่แต่ละรัฐก็มีที่โทษเขาไปหาผลมันดาทันผู้ใหญ่ที่เคยอยู่สมรภูมิน้ำกันพี่น้อง
แต่อยากให้พี่น้องนะถ้าว่าเฮาแต่งคนเป็นที่ปรึกษาแล้วอยู่ในพรรคการเมืองแล้วเฮาควรรับรู้ว่าเกียรติศักดิ์ศรีของเพิ่นเฮาควรปกป้องใส่เพิ่นน่ะเฮาต้องปกป้องเพิ่นบ่มันสิปล่อยให้ผู้นั้นมาเว้ามาว่าด่าอย่างเสียหายนะอันนั้นมันบ่แม่นการปกป้องจักดีพี่น้องอยากให้คนเล่าเฮาทุกๆส่วนหน้านั้นเข้าใจข้าพระเจ้านี่บ่ได้ชี้หน้าไปชี้หน้าซุนตราคนเดียวก็บอกนะตัวล่อก็บอกคำมีนาพี่น้องมันตะแว่งกัดผู้นั้นกัดผู้นี้พวกมาบ่าถึงจะได้พวกข้าพระเจ้าทั้งสองในคำขึ้นมือนี้เนาะก็หมดเวลาพอดีขอขอบมุขขอบใจนาผู้ที่โทษเขามาในประกอบน้ำพวกน้อยแล้วก็ขอขอบมุขขอบใจทุกท่านที่นั่งชมนั่งฟังอยู่ถ้าผิดพลาดก็ขอโทษขอไปต้านต่อสู่ต้องได้เว้ายิ่งให้ถึกเป้าเว้าถึกบอนพี่น้องเอาบอกไปรับลบดูแต่คอมเมนต์ผู้ใดที่ว่าเขามีศีลธรรมประจำใจแต่พวกสันดานหมาเขาต้องว่ามันตามเกณฑ์ขอมุขขอบใจทุกท่านที่ทรงปัจจุบันใจมาในสามเราทำทหารกาตะขอขอมุขขอบใจเป็นพิเศษขอมุขขอบใจยินดีต้อนรับนักรบวีรชนคนต่อสู้เข้ามาใหม่นี่ได้พอสมควรพี่น้องแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเฒ่าหรือแก่พ่อแม่อายเอ้น้องยิ่งใจพี่น้องนักเรียนนักศึกษาพ่อให้เศร้าหน้าทหารกองทัพแห่งชาติครั้งนี้บ่ได้แบกปืนแบกผาบ่ได้แบกอาวุธยุทธภัณฑ์สู้ด้วยสัญญาอนุสัญญา54 62 73พี่น้องลูกปืนลูกระเบิดใหญ่ที่สุดอันนี้พี่น้องอันนี้แม่นของกองทัพแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินเอากันมาต่อรองคือสัญญาพี่น้องในคำขึ้นมีพวกกันหน่อยทั้งสองหมดเวลากลับมาพบพวกกันหน่อยทั้งสองใหม่ในมือวันจันทร์เนาะที่นาในคำขึ้นมีขออำนาจไปก่อนบ้าก่อนพี่น้องบายโอ้โห